อย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นผู้ประณีประนอมประจำแสกประจำศาลแขวงนนทบุรีนะครับแล้วก็ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางศาลแพ่งกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารจัดการภัยอัฟเฟอร์จังหวัดเพชรบุรีนะครับรองประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรีครับแล้วก็ยังเป็นวิทยากรหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นนะครับการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟนะครับรวมถึงความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศด้วยนะครับเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินนะครับสปก.ต้นแบบดีเด่นด้านอาชีวอนามัยนะครับรวมถึงเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยด้วยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สอบสาขารักษาความปลอดภัยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชารักษาความปลอดภัยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพครับและนี่ก็เป็นประวัตินะครับการทำงานนะครับประสบการณ์โดยย่อของท่านนะครับและก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรกันนั้นนะครับผมขอความร่วมมือทุกท่านนะครับได้เปิดกล้องนะครับแล้วก็ปิดไมค์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้บางท่านอาจจะยังไม่เปิดกล้องนะครับเพราะว่าอาจจะมีธุระนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงการเรียนนะครับก็รบกวนทุกท่านเปิดกล้องด้วยนะครับเราจะได้เห็นหน้าตาซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นตัวของวิทยากรเองตัวของผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับครับและหลังจากนี้ครับเราจะให้ทุกท่านนะครับได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับหรือว่าก่อนเริ่มการสัมมนากันก่อนนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับและอีกสักครู่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับขึ้นจอในตู้เย็นเนี่ยแต่ว่าไม่ติดบนหน้าจอของทุกท่านนะครับหากทุกท่านสะดวกที่จะสแกนนะครับก็สามารถสแกนผ่านหน้าจอได้เลยนะครับหรือท่านใดที่ไม่มีความสะดวกในการที่จะสแกน QR code นะครับก็สามารถกดได้นะครับลิงก์จะอยู่ในช่องแชทนะครับเพราะว่าทีมงานของเราใส่ลิงก์ลงไปในช่องแชทให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วช่วงนี้เราจะพักกันนะครับให้ทุกท่านได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับเป็นระยะเวลา5นาทีนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงหน้าครับพอทำเบสก็ชอบเลยผมฟังเดี๋ยวนุ่นไปดูให้พี่ชายI'm not afraid to die.
โอ้อย่าอะไรนักหนาวะครับก็หลังจากที่ทุกท่านนะครับได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับถัดไปนะครับผมก็ขอมอบเวทีนี้นะครับให้กับอาจารย์สุรกิจช่วงโชตนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการต่อไปนะครับในหัวข้อช่วงบ่ายนะครับเราจะได้สัมมนากันในหัวข้อการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับได้ยินเสียงชัดนะครับก่อนอื่นขออนุญาตถอดแมสเพราะว่าอยู่คนเดียวในห้องนะครับเสียงจะได้ไม่แอคโคจนเกินไปครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการสัมมนาออนไลน์อีกวันหนึ่งที่ทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะทำไมและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนนะครับได้จัดในระบบออนไลน์สำหรับภาคใต้โดยเฉพาะนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าทางสถาบันจะรวบรวมจำนวนสถานประกอบการที่เข้ามาแล้วก็จะได้ทราบว่าในภาคใต้ที่เข้ามาฟังวันนี้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ยังไงอะไรต่ออะไรแล้วก็ตรงนี้เป็นความต้องการที่แจ้งผ่านมาทางศูนย์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะทำไมและสภาพแวดล้อมในการทำงานภาคใต้นะครับที่อยากจะให้จัดอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสถาบันเคยไปจัดมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนนะครับเป็นเต็มวันนะครับในช่วงที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิดแต่นี้พอมีสถานการณ์โควิดขึ้นมาเนี่ยก็เลยต้องกลายเป็นออนไลน์นะครับตอนนี้วันนี้จะเป็นเรื่องของการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับแล้วก็การรายงานซึ่งการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ทางเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องทราบนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเราไม่อยากให้เกิดจริงแต่ว่าเมื่อมันเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีระบบมีรูปแบบในการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับว่าเราจะต้องทำการสอบสวนอุบัติเหตุยังไงแล้วก็อุบัติเหตุนั้นเนี่ยจะต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบเดิมนะครับเพราะนั้นถึงมีความจำเป็นอันนี้ปัญหาในทางปฏิบัติที่ผ่านมาในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือการสอบสวนบัติเหตุเนี่ยมักจะถูกโยนให้เจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพคนเดียวเป็นคนทำซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยจะต้องมาเรียนรู้กันว่าเมื่อมันมีบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแนวทางการสอบสวนประเทศเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงนะครับการสอบสวนประเทศเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับแล้วก็อย่างในการบรรยายสอบสวนประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะจัดได้แบบ3วันก็ยังได้นะครับโดยเอาเคสสตัดดี้หรือว่าบทเรียนต่างๆเนี่ยมาพูดให้ฟังแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้มีเวลาน้อยและมีเวลาแค่ครึ่งวันเพราะนั้นเราต้องใช้เวลาครึ่งวันเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับซึ่งรับรองว่าถ้าท่านใดได้ฟังแล้วก็ได้ทดลองทำแบบทดสอบไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะไปทำเรื่องสอบสวนประเทศได้นะครับเมื่อกี้ที่เราทำพรีเทสของแบบสอบสวนประเทศคิดว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับใน10ข้อเพราะว่าใน10ข้อจะมีทั้งเรื่องของกฎกระทรวงที่กำหนดให้เจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะวิชาชีพเนี่ยจะต้องทำนะครับในการส่งให้กับทางสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานในเขตพื้นที่ต่างๆเมื่อมันมีประเทศเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเนี่ยเนื่องจากว่าบาที่บอกแล้วว่ามันเป็นทฤษฎีด้วยนะครับเป็นศาสตร์แล้วก็เป็นศิลป์ด้วยเพราะฉะนั้นตอนต้นเนี่ยไม่ต้องไปตกใจนะครับในเรื่องของตัวบทว่าที่มีอยู่ในเนื้อหาเนี่ยจะต้องจำหรืออะไรไงถ้าส่วนไหนจำผมบอกให้จำส่วนไหนที่ไม่ต้องจำก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ต้องจำเป็นเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้ไว้นะครับอันนี้เรามาดู
ในตัว PowerPoint เนี่ยบางทีอาจจะไม่ชัดเพราะนั้นผมจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วจะอธิบายนะครับอ่านให้ฟังอธิบายนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าสอบสวนกับสืบสวนนะครับเราอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันว่าอะไรสอบสวนอะไรสืบสวนนะครับเราจำง่ายๆว่าไอ้คำว่าสอบสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีหลักฐานพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุหรือวัตถุพยานในภาษาของกฎหมายเนี่ยนะครับมีทั้งหมดถูกต้องเราเพียงแต่จะต้องไปสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาให้ดูว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแต่ถ้าสืบสวนเนี่ยถ้าเราดูลักษณะการทำงานอย่างของเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะเจ้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเราจะมองออกว่าถ้าสืบสวนเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนนะครับหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นศูนย์เลยแล้วเราจำเป็นที่ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานไปหาไปสืบสอบไปใช้วิธีการหลายๆอย่างมาเพื่อจะมาดำเนินการในขั้นต่อไปอันนั้นคือสืบสวนเพราะฉะนั้นเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเราใช้คำว่าการสอบสวนอุบัติเหตุหรือว่า accident investigation นะครับอันนี้คือการสอบสวนเราต้องตีความตรงนี้ให้เคลียร์กันเพราะบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปสืบสวนอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในคำนิยามของมันบอกชัดเจนว่าอุบัติเหตุเป็นเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้คาดคิดและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีความเสียหายของสิ่งของนะครับวัตถุสิ่งของหรือมีผู้บาดเจ็บหรือสุดท้ายมีอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับนั้นคืออุบัติเหตุเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะมีหลักฐานพยานหลักฐานปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องของเอกสารเรื่องของวัตถุพยานนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาทำการสอบสวนนะทีนี้พอเราพูดถึงการสอบสวนอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันจะต่างกับเรื่องของการสอบสวนทางคดีอาญาหรือว่าทางการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจตรงที่ว่าในการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเป็นการชี้บ่งถึงสาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุโดยที่พิจารณาจากรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและจากพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นขึ้นนะครับแล้วก็การสอบสวนอุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยเป็นการสอบสวนที่ต้องการทราบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเกิดจากบุคคลเกิดจากวัตถุเกิดจากอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยจะมีแบบสอบสวนประเทศที่เวลาเราทำออกมาแล้วเนี่ยคือคนที่อ่านแบบสอบสวนหรือว่าดูแบบสอบสวนที่เราทำเนี่ยมันจะเคลียร์ทุกอย่างเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้ววิธีการป้องกันจะทำยังไงแต่การสอบสวนประเทศของเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยต่างกับการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีอาญาเพราะว่าการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจในคดีอาญาเนี่ยคือเขาต้องการที่จะเอาคนผิดมาลงโทษนะครับแต่ว่าการสอบสวนประเทศของเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยเราจำไว้อย่างหนึ่งเลยว่าเราไม่ได้เอาคนผิดมาลงโทษจริงอยู่อาจจะมีโทษบ้างในเรื่องของโทษทางวินัยของพนักงานถ้าเกิดมันเป็นการละเมิดหรืออะไรต่ออะไรแต่ว่าโดยเนื้อหาหลักใจความของการสอบสวนประเทศเนี่ยเราจะไม่ได้เอาคนผิดมาลงโทษนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะทราบสาเหตุที่มันเกิดแล้วก็วิธีการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าแบบที่บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าอุบัติเหตุเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดนะครับแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีสิ่งของเสียหายหรือว่าอาจจะมีความรุนแรงถึงขนาดที่มีผู้เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาใครมาลงโทษอีกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องการที่ให้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้วัตถุประสงค์ที่ต้องมีการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับการสอบสวนอุบัติเหตุมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและนำมาจัดทำมาตรการป้องกันหรือแผนการปรับปรุงนะครับแก้ไขการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบเดียวกันซ้ำอีกนะครับทั้งนี้ไม่ได้เป็นการหาผู้กระทำผิดเพื่อลงโทษเป็นอย่างใดนะครับซึ่งแตกต่างกันสอบสวนอุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องการสืบหาผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีนะครับอันนี้แบบที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่แรกว่าในการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยคือเราจะทำเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดนะครับเราก็ทำมาตรการป้องกันเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบว่าในการทำงานทุกครั้งเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือว่าวิธีการที่เราเรียกว่า work instruction นะครับในการทำงาน WI นะครับคือทุกงานต้องมี WI ถ้าเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องเพราะนั้นเมื่อเรามี WI แล้วเนี่ยบางครั้ง WI อาจจะผิดหรือว่ามันอาจจะเป็นช่องโหว่ของ WI ที่ม
ันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นเมื่อเราสอบสวนอุบัติเหตุแล้วเนี่ยในตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะได้มีวิธีการบอกไว้ว่าทำยังไงที่มาตรการป้องกันหรือแผนการปรับปรุงเนี่ยจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบเดียวกันเนี่ยซ้ำขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เน้นประการสำคัญคือเราไม่ได้ต้องการที่จะเอาคนผิดมาลงโทษใดๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับทุกบริษัทมีเรื่องของระเบียบวินัยหรือต้องครับในการทำงานเพราะนั้นก็ส่วนหนึ่งที่ถ้าเกิดเป็นการละเมิดอย่างจงใจหรือว่าอะไรแล้วแต่นั้นก็ว่าไปครับแต่เมนของการสอบสวนประเทศไม่ใช่การสอบสวนเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษนะครับทีนี้ตรงนี้เรามาดูนิดหนึ่งฮะตรงนี้ก็เป็นทฤษฎีเบื้องต้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะมีสาเหตุที่ซับซ้อนบางครั้งมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า10เหตุการณ์ขึ้นไปนะครับทีนี้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระดับตรงนี้ทำไมเราจะต้องทราบว่ามันแบ่งเป็น3ระดับเพราะว่าเมื่อมีอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยเวลาเราทำการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยเราจะได้แยกถูกนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับระดับที่1เราเรียกว่าเป็น direct cause นะครับเป็นมูลเหตุหลักนะครับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมโดยตรงในรูปแบบของพลังงานและสารเคมีอันตรายตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุคนงานที่ได้รับสารเคมีเนี่ย direct cause อันนี้คือสารเคมีอันตรายนะครับเพราะนั้นเราจะต้องรู้พอเราสอบสวนอุบัติเหตุปุ๊บเราต้องมองออกว่าไอ้ตัวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ระดับเนี่ยมันมาจากส่วนไหนนะครับ2ก็คือ direct cause นะครับindirect cause เป็นมูลเหตุชักนำได้แก่การกระทำที่ไม่ปลอดภัยอันนี้ถ้าคนที่เป็นเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับวิชาชีพระดับเทคนิคชั้นสูงเนี่ยจะทราบดีว่าในเรื่องของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยหรือว่าเรียกว่า unsafe condition เนี่ยมัน unsafe act เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็สภาพที่ไม่ปลอดภัยหรือ unsafe condition เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะทั้ง unsafe act แล้วก็ unsafe condition เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่การเกิด direct cause นะครับเพราะฉะนั้น unsafe act กับ unsafe condition ซึ่งเป็น indirect เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่การเกิด direct cause เวลาเราทำงานเนี่ยเราถึงต้องมีการมองนะครับมีการมองหรือเรียกว่ามีการทำการประเมินความเสี่ยงนะครับว่าในการประเมินความเสี่ยงเนี่ยอะไรที่เป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะครับ unsafe act นะครับยกตัวอย่างเช่นการขึ้นที่สูงโดยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงนะครับการทำงานในที่อับอากาศนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าได้การบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานว่าได้การทำงานที่อับอากาศนะครับนี่เรียกว่าการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะครับ unsafe act นะครับส่วนสภาพที่ไม่ปลอดภัยนะครับ unsafe condition อย่างยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ทำงานมีน้ำมันหล่อลื่นบนพื้นทำให้อาจจะลื่นล้มได้หรือว่าสำนักงานมีสายไฟที่ต่อเข้ามาเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้จัดเก็บให้ดีอะไรพวกนี้เป็นสภาพที่ไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือเป็นมูลเหตุชั้นนำที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วเราก็จะต้องรู้3ก็คือเป็นเบสิกคอสนะครับเป็นมูลเหตุพื้นฐานนะครับก็คือนโยบายที่ไม่ให้ความสำคัญต่อระบบความปลอดภัยในระดับบริหารนะครับการตัดสินใจหรือปัจจัยทางด้านบุคลากรหรือสิ่งแวดล้อมที่มีผลทำให้เกิดอินไดเรกคอสคือเราจะเห็นว่าเมื่อเราแบ่งสาเหตุเป็น3ระดับแล้วเนี่ยตั้งแต่ direct cause indirect cause แล้วก็ basic cause เนี่ยมันก็จะโยงกันว่าถ้าเราไม่มีนโยบายในการจัดการที่ให้ความสำคัญต่อระบบความปลอดภัยนะครับมันก็จะไปสู่ในส่วนของที่เป็น indirect cause ก็คือในเรื่องของ unsafe act กับ unsafe condition นะครับเพราะนั้นถ้าเราเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยทำงานเนี่ยคือการป้องกันนะครับคือแน่นอนว่าเราจะต้องมีการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ต้องดูเริ่มตั้งแต่เรื่องของนโยบายว่าเราให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยอะไรไหมนะครับมันเมื่อเราให้ความสำคัญเนี่ยเวลาที่เรามีการสำรวจหรือว่ามีการทำไซต์เซอร์เวย์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าในเรื่องของ unsafe act คือยังไง unsafe condition คือยังไงนะครับเพื่อจะมันให้ไม่ให้มันไปสู่ direct cause ที่เป็นตัวที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนว่าในเรื่องของ unsafe act กับ unsafe condition เนี่ยมันเป็นตัวที่จะทำให้เกิดได้ indirect cause แล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับในส่วน basic cause เรื่องของนโยบายบริหารจัดการความปลอดภัยเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ทุกแห่งเนี่ยเกือบจะทุกแห่งเนี่ยน่าจะมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีทำ
ระบบของ ISO ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นตัวบังคับอยู่แล้วในข้อแรกว่าจะต้องมีนโยบายเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับโดยที่ระดับบริหารหรือว่าระดับ management เนี่ยเป็นคนกำหนดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เห็นให้เห็นภาพเป็นชาร์ตนะครับว่าใน basic course เนี่ยนะครับในระดับนโยบายเนี่ยจะต้องมีนโยบายยังไงอะไรต่ออะไรแล้วก็พอมา direct cost นะครับก็เป็น unsafe act กับ unsafe condition นะครับแล้วก็มาถึง direct cost ที่เป็นสาเหตุโดยตรงนะครับมันก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับพอเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายนะครับหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตทีนี้เรามาเข้าลงในรายละเอียดดูเนื้อหาอีกทีหนึ่งว่าที่ผมบอกตอนต้นว่าผู้สอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยคือตอนในอดีตหรือว่าหลายๆที่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยคือมันก็ยังเป็นเรื่องของเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งอันนั้นน่ะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราได้รู้ว่าในการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยเราจะมีทีมหรือว่ามีคณะทำงานในการสอบสวนอุบัติเหตุยังไงนะครับในเรื่องของการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับกล่าวไว้ว่าผู้ที่ทำหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นหาสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุนะครับทั้งนี้ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ในการสอบสวนอุบัติเหตุซึ่งมียิ่งมีประสบการณ์มากจะยิ่งมีความเชี่ยวชาญมากนะครับนอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์หรือสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุแต่เนื่องจากเป็นการย่ายที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีคุณสมบัติครบถ้วนนั้นครับจึงมักจัดตั้งเป็นทีมงานสอบสวนอุบัติเหตุที่ประกอบด้วยบุคลากรต่างๆที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางตามที่ได้กล่าวข้างต้นเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในคำนิยามของคำว่าผู้สอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่คนคนเดียวหรือว่าเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคนเดียวที่จะเป็นคนสอบสวนนะครับมันจะต้องมีทีมงานเข้ามานะครับเพราะว่าในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตนะครับซึ่งเราเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยงานเนี่ยเราก็อาจจะรู้คร่าวๆแต่เรารู้ไม่ได้ลึกว่าในการกระบวนการผลิตของงานนั้นเนี่ยมันจะต้องทำอะไรยังไงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องนะครับมีสารเคมีเข้ามาไหมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีทีมงานที่เป็นทีมงานสอบสวนอุบัติเหตุตัวทีมงานที่เป็นทีมงานสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยก็คือคนที่รับผิดชอบในด้านต่างๆนั่นแหละนะครับอย่างบริษัทนึงเนี่ยมันจะต้องมีแน่นอนผู้จัดการแผนกเครื่องกลผู้จัดการแผนกไฟฟ้าผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงนะครับถ้ามีเรื่องของสารเคมีก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านของสิ่งแวดล้อมที่ดูแลด้านสารเคมีหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านสารเคมีโดยตรงซึ่งพวกนี้เขาจะมีความชำนาญเฉพาะด้านที่เขาจะรู้เรื่องเพราะนั้นเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตั้งเป็นคณะรูปแบบของคณะกรรมการขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะให้เจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะกปวิชาชีพหรือกปวเนี่ยรับทราบว่าถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับกปวจะต้องขออนุญาตกรรมการผู้จัดการหรือ MD หรือว่าแล้วแต่ชื่อที่จะเรียกนะครับ CEO หรืออะไรก็แล้วแต่ทำเป็นบันทึกนะครับขึ้นมาเลยว่าเนื่องจากเมื่อวันที่เท่านั้นเวลานั้นมีอุบัติเหตุอันนี้นี้เกิดขึ้นนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องทำการสอบสวนอุบัติเหตุและขอตั้งกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุดังมีรายชื่อต่อไปนี้นะครับก็ในรูปของกรรมการเนี่ยถ้าส่วนมากจะตั้งในจำนวนของที่เป็นตัวเลขคี่นะครับเพราะว่าเพื่อให้เกิดความตัดสินใจได้ในกรณีที่เวลามีการลงคะแนนเสียงหรือมีการให้ความเห็นแล้วไม่สามารถที่จะมีข้อยุติได้เนี่ยเพราะนั้นก็จะไม่ตั้งเป็นเลขคู่ไม่ว่าจะเป็นกรรมการความปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่พอแล้วเราตั้งกรรมการเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอุบัติเหตุตรงนั้นเนี่ยคือเป็นอุบัติเหตุจากแผนกไหนยังไงเราก็อาจจะตั้งกรรมการที่แบบมาจากเกือบจากทุกแผนกในบริษัทก็ยังได้นะครับเพราะว่า1มันจะต้องดูในเรื่องขององค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือ1ต้องมีกรรมการผู้แทนจากแผนกที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเขาจะรู้วิธีการทำงานหรือกระบวนการผลิตหรือว่าอุปกรณ์เรื่องแต่ที่เขาใช้อยู่ตรงนั้นนะครับ2ก็คือฝ่ายบุคคลแน่นอนเพราะว่าฝ่ายบุคคลอาจจะให้ข้อมูลในเรื่องของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุว่าเข้ามาทำงานนานหรือยังหรืออะไรต่ออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีฝ่ายบัญชีเข้ามาก็ยังได้เพราะว่าบางครั้งในเรื่องของอุปกรณ์ที่เกิดเป็นอุปกรณ์เก่า
ซื้อมานานอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราตั้งกรรมการสอบสวนประเทศเนี่ยกบว.ก็จะต้องดูว่าใครที่ควรจะเข้ามาร่วมในการสอบสวนประเทศนั้นทั้งนี้เพื่อให้เขาเนี่ยได้มีเรื่องของวิธีการเรื่องของกระบวนการผลิตเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยที่จะสามารถนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอามาให้ครบถ้วนนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเป็นปัจจัยแรกที่เจ้าที่ของประภัยในทางงานเนี่ยจะต้องขอตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพอเวลาที่มีอุบัติเหตุเนี่ยบางที่เจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอาจจะเป็นคนที่แบบทำเองหมดเลยนะครับเขียนเองสอบสวนเองอะไรเองเรื่องนั้นนะไม่ใช่จริงอยู่บางครั้งเวลาที่เราสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยเราอาจจะไปถามจากผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้องจริงอะไรจริงแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีออกมาในรูปของคำสั่งจากผู้บริหารสูงสุดหรือจากMD จาก CEO ตามชื่อเรียกเนี่ยบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหมครับก็อาจจะปฏิเสธหรือปกปิดความจริงอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเราได้มีการตั้งเป็นรูปกรรมการขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสั่งการจากผู้มีอำนาจเต็มในบริษัทนะครับเพราะนั้นเขาจะต้องให้ความร่วมมือแล้วก็จะต้องเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เหตุนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอีกตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสำคัญที่หนึ่งต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุขึ้นมานะครับแล้วก็การตั้งกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุก็แบบที่บอกไปแล้วว่าจะต้องมีใครบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้มาถึงเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ทางเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยควรจะมีติดตัวไว้นะครับว่าถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์พวกนั้นได้อย่างทันท่วงทีหรือว่ามีอะไรยังไงนะครับเพราะว่าหลายที่ที่เจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยบางทีพอไปเนี่ยคือไปแต่ตัวเปล่านะครับเดินตัวเปล่าไปไม่มีอะไรเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะช่วยบันทึกความจำมันคือข้อมูลอะไรเนี่ยได้เยอะแยะนะครับเพราะนั้นเจ้าที่ความปลอดภัยงานเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยติดตัวอยู่ตลอดเวลาในการทำงานครับอันดับแรกคือในนี้เนี่ยพูดถึงกล้องถ่ายรูปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็ใช้ถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าพอพูดถึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ต้องมองไปถึงสถานประกอบการที่มีเรื่องของสารเคมีไวไฟที่มีข้อห้ามนะครับการนำโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถที่จะเกิดประกายไฟได้นะครับเข้าไปใช้ในพื้นที่ทำงานอันนี้ก็ต้องดูนะครับก็ต้องดูว่าอะไรอันนี้ถ้าอย่างในกรณีที่เจ้าที่ความปลอดภัยทำงานเนี่ยแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์หรือว่ากล้องเพื่อในการบันทึกเนี่ยก็ต้องพิจารณาแล้วก็กำหนดตัวบุคคลเป็นหลายๆไปนะครับเพราะว่าไอ้อย่างโทรศัพท์มือถือก็ดีหรือว่าที่เป็นกล้องก็ดีเนี่ยบางแห่งก็อาจจะห้ามไม่ให้พนักงานติดตัวเข้ามาในสายการผลิตเลยเพราะว่ามันจึงมีปัญหาเรื่องการแอบถ่ายภาพส่งไปข้างนอกอะไรต่ออะไรนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะตัวเจ้าที่ความปลอดภัยแรงงานเนี่ยควรจะมีไว้นะครับเพราะว่าที่เขาพูดกันตลอดว่าหนึ่งภาพเนี่ยมันแทนคำพูดได้เป็นร้อยๆคำพูดไปนั่นคือพอเห็นภาพแล้วเนี่ยมันจะมีข้อยุติหรือว่ามีข้อยืนยันได้ดีกว่าที่จะมานั่งอธิบายนะครับเพราะนั้นกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็จำเป็นที่เจ้าที่ความปลอดภัยแรงงานจะต้องมีนะครับสองก็คือตลับเมตรอันนี้ก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้ว เรามีความจำเป็นต้องวัดระยะนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันระยะมันเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำงานที่เรียกว่าการทำงานความร้อนกับทำงานที่ไม่ใช้ความร้อนเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัว safety distance เนี่ยมันได้ไหมหรือว่ามันทำงานใกล้ชิดกันเกินไปอะไรต่ออะไรพวกนี้ถึงมีความจำเป็นที่เราจะเป็นต้องใช้ตัว ตลับเมตรเนี่ยในการวัดนะครับสามก็คือที่เป็นสมุดบันทึกนะครับทำแผนที่เกิดเหตุตัวสมุดบันทึกเนี่ยคือง่ายๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กระดาษ A4 ที่เป็นกระดาษรียูสเนี่ยนะครับที่มันใช้งานด้านเดียวในด้านหนึ่งว่างเนี่ยเราก็มาตัดนะครับตัดให้เป็นสมุดบันทึกเล็กๆอย่าง A4 เนี่ยมันสามารถที่จะตัดได้เป็น4ส่วนเพราะฉะนั้นพอตัดแล้วเราก็เย็บนะครับเย็บไว้เป็นลักษณะให้มันเป็นสมุดบันทึกแล้วก็เวลาที่เราไปเห็นหรือเราไปอะไรเนี่ยเราก็จะได้เขียนบันทึกไว้ได้คืออันเนี้ยบางทีมันไม่ใช่เฉพาะอุบัติเหตุแต่ว่าในการทำงานในแต่ละวันเนี่ย
บางทีมันมีความจำเป็นที่ต้องบันทึกนะครับเพราะว่าในการทำงานแต่ละวันเนี่ยเราทำงานที่เรียกว่า routine work เนี่ยเวลามันผ่านไปเนี่ยเวลาเราจะนึกย้อนกลับไปเนี่ยเราลองนึกดูว่าอย่างวันเนี้ยเรานึกย้อนแบบว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรบ้างเนี่ยมันจิ้มก็ลืมแต่ว่าถ้าเราได้มีบันทึกไว้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ความจำเนี่ยมันดีขึ้นเพราะนั้นตัวสมุดบันทึกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าจะเป็นใช้ในการทำแผนที่เกิดเหตุหรือว่าใช้ในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่ามันสามารถที่จะจดบันทึกการทำงานของเราในแต่ละวันเนี่ยได้ด้วยนะครับไฟฉายนี่มันก็ไปถึงตัวโทรศัพท์มือถือเหมือนกันเพราะว่าโทรศัพท์มือถือบางทีมันก็สามารถที่จะเปิดเป็นไฟฉายได้แต่ว่าตัวไฟฉายเนี่ยก็แบบที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นเหมือนกับกล้องถ่ายรูปก็คือบางที่ที่เป็นโดยเฉพาะคลังน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยมันจะต้องใช้ระบบ explosion proof นะครับที่ป้องกันการระเบิดนะครับเพราะนั้นการที่จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ก็คือต้องดูความเหมาะสมของแต่ละสถานประกอบการให้ถูกต้องก็หมายถึงว่าจะต้องดูอุปกรณ์ที่มันมีส่วนป้องกันเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอย่างไฟฉายแล้วเราไปใช้ในคลังน้ำมันในโรงกลั่นน้ำมันแล้วเราไปใช้ไฟฉายแบบธรรมดานะครับไม่ได้ใช้แบบ explosion proof หรือว่าinstinctively safe อะไรพวกนี้มันก็จะถือว่าเป็นการละเมิดความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าให้ถูกต้องแต่ว่ายังไงมันก็ควรจะมีไว้เพราะว่าบางที่เนี่ยมันอาจจะแสงสว่างไม่เพียงพอที่จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟกระแสใช้ไฟฟ้าหรือใช้ไฟฉายเปิดดูมันก็จะมีได้นะครับเชือกสำหรับกั้นพื้นที่นะครับอันนี้คือเวลาที่เรามีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยคือหนึ่งเราต้องรักษาพื้นที่เหมือนกับเวลาที่เจ้าที่ตำรวจเขาใช้อ่ะใช่ไหมครับจะเห็นว่าพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเขาต้องกั้นเพราะว่าบางครั้งในเรื่องของวัตถุพยานเรื่องของพื้นที่ต่างๆที่เราจะต้องไปดูเนี่ยมันคนอื่นจะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าภาพที่มันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเสียสภาพไปเพราะนั้นก็คือจำเป็นเพราะนั้นก็ต้องมีเชือกสำหรับที่จะกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะครับอันเนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้มันอาจจะเต็มไปหมดก็คือจริงๆแล้วถ้าเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่เป็นระดับโปรเฟชชั่นแนลแล้วก็ทำงานแบบสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลได้ตลอดเนี่ยเขาอาจจะมีเป็นกระเป๋าสะพายหรือเป็นเป้นะครับคือถ้าอย่างผมเคยอยู่ในอู่ซ่อมเรือต่อเรือเนี่ยคือก็จะมีเป้สะพายหลังไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะใส่ไว้แล้วก็มันสะดวกเพราะว่าเราไม่ไปไหนมาไหนเราก็ไม่ได้ต้องหิ้วไปนะครับก็สะพายกระเป๋าสะพายเป้อยู่ข้างหลังแล้วก็ขึ้นโดยเฉพาะอย่างถ้าทำงานในอู่เรือในท่าเรือซึ่งต้องปีนขึ้นเรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้มือใช้อะไรจับเพื่อป้องกันการตกไปนั้นเป้ที่สะพายหลังเนี่ยมันก็จะสะดวกที่สุดเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ไว้ในเป้สะพายหลังได้นะครับอย่างเชือกเดียวเราก็แค่ม้วนเดียวนะครับใช้ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะครับแว่นหรือกล้องขยายนะครับอันนี้ก็จำเป็นเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคือเวลาที่เราจะดูเนี่ยมันอาจจะมองได้ไม่ชัดเพียงพอนะครับมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องนั่นไปเพราะนั้นอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะที่เวลาที่เราจะใช้ในการทำงานนะครับอันนี้เรามาดูถึงขั้นตอนนะครับดูถึงขั้นตอนเมื่อกี้เราให้เห็นอุปกรณ์แล้วว่าอุปกรณ์ที่ควรจะมีนะครับคือเป็นของที่ควรจะมีบางที่อาจจะต้องมีมากกว่านี้ก็ได้อะไรต่ออะไรบางที่บางที่ตัวเจ้าที่ความปลอดภัยทำงานเองอาจจะมีนกหวีดคล้องคอติดไว้เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเราเห็นคนทำงานบนที่สูงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันรายส่วนบุคคลหรือว่า personal protective equipment อย่างถูกต้องเนี่ยเราจะตะโกนเขาก็ไม่ได้ยินก็จำเป็นต้องใช้นกปีกเป่าเงี้ยพวกนี้มันก็อยู่ที่ลักษณะงานอยู่ที่การปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ที่จะแตกต่างกันไปว่าควรจะมีอะไรเพิ่มเติมครับทีนี้ขั้นตอนปฏิบัติในการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับก็คือในขั้นตอนในการปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ที่ลักษณะและสภาพของการเกิดอุบัติเหตุนะครับโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนอันนี้ก็คือกำหนดขอบเขตในการสอบสวนอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าหลังจากเราตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยอันดับแรกที่ต้องจำนะครับอันนี้คือต้องจำก็คื
มันมีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เราทราบว่ามีอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนาทีแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องทำการขออนุญาตตั้งกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทันทีนะครับนอกจากว่าเวลาที่เรารายงานอุบัติเหตุไปยัง MD หรือว่า CEO หรือว่าแล้วแต่ชื่อเรียกของผู้บริหารสูงสุดแล้วเนี่ยเราจะต้องขอตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุขึ้นมาก่อนทันทีเลยว่าในอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยใครที่ควรจะเข้ามาร่วมเป็นการสอบสวนอุบัติเหตุไม่ใช่ว่าจะพอไปนั่งทำอยู่คนเดียวแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้แล้วพอไปถามใครเขาก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับเพราะนั้นเมื่อเรากำหนดคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุโดยเป็นคำสั่งของ MD อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับเราก็กำหนดขอบเขตนะครับอันนี้คือเจ้าป้าอาจจะเป็นคนกำหนดขึ้นมาก่อนคร่าวๆนะครับเพื่อจะใช้ในการประชุมหรือในการชี้แจงอะไรก็ได้ว่าในขอบเขตในการสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยคือเราสอบสวนอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีสโคปของการสอบสวนแค่ไหนยังไงสอบสวนตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องสอบสวนอุปกรณ์ที่มันเกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่เราจำเป็นที่จะต้องรับทราบนะครับก็กำหนดขอบเขตขึ้นมานะครับสองก็คือเลือกทีมงานสอบสวนอุบัติเหตุแล้วก็มอบหมายงานให้กับในทีมอันนี้หมายถึงว่าหลังจากที่เราขอนมาแต่งตั้งกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คงต้องมีการประชุมนะครับมีการประชุมแล้วก็กำหนดมอบหมายงานว่าใครจะทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับอย่างยกตัวอย่างตรงนี้ก็คือในการเกิดอุบัติเหตุที่มันมีเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยในทีมของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยมันจะต้องมีผู้จัดการแผนกเครื่องกลผู้จัดการแผนกแมคานิกอะไรแน่นอนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเราก็อาจจะให้เขารับผิดชอบในเรื่องของอุปกรณ์เลยว่าอุปกรณ์นั้นซื้อมาตั้งแต่เมื่อไรติดตั้งเมื่อไรระบบการทำงานของมันเป็นยังไงมีระบบแอนต้องบำรุงได้ถูกต้องไหมอะไรไหมเพราะว่าเรื่องนี้หลายแห่งหลายสถานประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเรื่องของเครนนะครับหรือว่าในภาษากฎหมายคือปั้นจันเนี่ยนะครับในเรื่องของเครนเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับว่าวิธีการจะต้องทำยังไงหลังจากติดตั้งการบำรุงรักษานะครับเป็นเดลี่นะครับเป็นวีคลี่เป็นมันลี่นะครับแต่ละวันที่จะต้องตรวจสอบมีเช็คลิสต์อะไรยังไงพวกนี้คือพวกนี้มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องหมดว่าได้มีการทำไหมนะครับเคยมีสถานประกอบการบางที่ที่เป็นลักษณะของโอเวอร์เฮดเครนแต่ว่าไม่ได้มีการตรวจสอบเลยนะครับก็ปรากฏว่าในขณะที่เดินเครื่องของโอเวอร์เฮดเครนนะครับถ้าใครที่เคยอยู่กับเครนจะนึกออกว่าโอเวอร์เฮดเครนเนี่ยก็คือรางเครนที่วิ่งอยู่เหนือศีรษะเราก็ชื่อมันก็บอกชัดเจนแล้วว่าโอเวอร์เฮดเครนมันก็จะมีตัวหยุดนะครับคือหมายถึงว่าพอเครนเดินมาแล้วเนี่ยพอใกล้รางเครนจะสุดเนี่ยมันจะมีตัวเรียกว่าสต็อปเปอร์เนี่ยปรากฏว่าตัวสต็อปเปอร์เนี่ยคือมันหลุดหายไปนักหมายเมื่อไหร่ไม่ทราบไม่ได้มีการตรวจสอบกันพอเดินตัวโอเวอร์เฮดเครนมาพอมาถึงบริเวณที่มันจะต้องมีสต็อปเปอร์เนี่ยเครนมันก็หล่นลงมานะครับจากข้างบนเนี่ยนะครับน้ำหนักเครนเป็นร้อยตันเนี่ยหล่นนะก็โดนพนักงานเสียชีวิตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ตัวผู้จัดการแผนกที่รับผิดชอบเนี่ยเขาจะต้องเช็คดูว่ามันมีการตรวจสอบไหมอะไรไหมหรือว่ามีการละเลยไหมนะครับอันนี้ก็จะทำให้ในการสอบสวนเนี่ยมันก็จะได้รายละเอียดมากขึ้นซึ่งถ้าลำพังกบว.หรือว่าเจ้าที่ก่อนไปในงานระดับชาชีพไปทำคนเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทราบแน่นอนนะครับทีนี้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นกับสมาชิกในทีมนะครับสมาชิกในทีมก็คือตัวคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุนี่แหละว่าในรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุนะครับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุผู้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมทั้งประมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้แน่นอนว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะต้องรวบรวมรายละเอียดพวกนี้ขึ้นมาเพื่อเราจะได้เขียนเป็นรายงานอุบัติเหตุนะครับขึ้นมาแล้วก็ส่งอย่าลืมว่าเวลาที่มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยคนที่จะรออ่านรายงานจากเราไม่ว่าจะเป็น MD CEO ก็ดีเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานตรวจแรงงานของสำนักงานสวัสดิการทุกคนแรงงานในแต่ละจังหวัดหรือในแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเหตุที่เกิดนะครับเขาไม่รู้เลยคือเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่ารายงานที่เราเขียนไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือไม่ต้องรอให้ย้อนถามไปถามมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของการสอบสวนอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเ
หลังจากที่เราส่งแบบที่ทางสำนักงานสวัสดิการพลังงานทั่วประเทศมีกำหนดไว้ก็คือแบบสปร.5คือเขียนไปแล้วเนี่ยคนอ่านเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเลยต้องมีการถามไปถามมาเพราะนั้นเวลาที่มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุแล้วเราได้ทำตามขั้นตอนแบบนี้เนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างที่ผมเน้นย้ำว่าตอนท้ายจะมีแบบสอบสวนอุบัติเหตุให้เนี่ยคนอ่านจะต้องอ่านแล้วเข้าใจทีเดียวเลยว่ามันเกิดเหตุยังไงขึ้นนะครับเหมือนกับว่าอ่านแล้วหลับตาเห็นเลยว่าเหตุเนี่ยมันเกิดได้ยังไงเพราะนั้นในส่วนของกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องทำรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ออกมาทำเป็นรายงานนะครับแบ่งขั้นตอนการแบ่งงานให้ชัดเจนอย่างที่ผมบอกนะตอนต้นแล้วว่าในการแบ่งขั้นตอนการแบ่งงานเนี่ยก็คือแผนกไหนที่รับผิดชอบในส่วนนั้นๆอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเรื่องของเครนหล่นลงมาแล้วก็ทับคนงานเสียชีวิตเนี่ยผู้การแผนกเมคานิกหรือผู้การแผนกซ่อมบำรุงนะครับที่รับผิดชอบนั้นเขามีไหนก็เอารายละเอียดออกมาก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีจุดโหว่หรือไม่มีจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรนะครับก็คือทั้ง direct cause indirect cause basic cause นะครับถ้าเราย้อนไปตัว3ตัวแรกที่ผมพูดตั้งแต่ตอนเนี่ยถึงบอกว่าทำไมมีความจำเป็นที่จะลองรู้ว่ามันมีทั้ง direct cause indirect cause basic cause ก็คือใน basic cause เนี่ยเรามีระเบียบปฏิบัติอยู่ไหมว่าในการใช้เครนเนี่ยเราจะต้องใช้อย่างไรวิธีการอย่างไรอันนี้ถ้าเกิดมุ่งว่าตั้งแต่ตอนไม่มีแสดงว่าในเรื่องของเบสิคคอร์สหรือเรื่องของการบริหารความปลอดภัยเนี่ยเราหลุดตรงนี้ไปละใช่ไหมครับตอนนี้ก็มาถึงอินเดเรคคอร์สนะครับเรามีอันเซฟแอคนะครับมีอันเซฟคอนดิชันแค่ไหนยังไงนะพนักงานมีการทำถูกต้องตามเวิร์กอินสตรักชั่นอะไรไหมนะครับเนี่ยก็นั่นไปเพราะนั้นแบ่งขั้นตอนการแบ่งงานตรงเนี้ยแล้วเราก็จะมาไล่พนักงานสอบตัวคนที่เป็นคณะกรรมการสอบอุบัติเหตุเนี่ยก็จะไล่ดูว่าเขาได้ทำถูกต้องไหมอะไรไหมเนี่ยเราพอเรามาทำถึงตอนนี้ปุ๊บเราก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าอ๋ออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แบบนี้นะครับที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วต่อไปก็จะป้องกันยังไงอันนั้นเดี๋ยวว่าไปเพราะนั้นถ้าเราได้ทำไล่ตามสเต็ปไล่ตามขั้นตอนแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเคลียร์ในเรื่องของแรงงานอุบัติเหตุทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ละไอ้แบบที่เราเคยพูดถึง 1S5W อะไรต่างๆพวกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ไล่มาแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่อ่านเนี่ยก็จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะนั้นในรูปของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยถึงมีความจำเป็นว่าจะต้องมีขั้นตอนในการทำให้มันออกมาให้รายงานอุบัติเหตุนั้นเนี่ยสมบูรณ์นะครับถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็ที่บอกแล้วมีทำรายละเอียดนะครับมีการแบ่งขั้นตอนมีการจัดทำแผนผังนะครับบริเวณเกิดเหตุและพื้นที่โดยรวมในการจัดทำแผนผังเนี่ยก็คือเพื่อจะให้คนที่เขาอ่านรายงานเนี่ยเขาได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าคำว่าการจัดทำแผนผังเนี่ยคือก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นรูปวาดในนั้นแต่ว่าจะมีภาพถ่ายมีอะไรประกอบไปเดี๋ยวนี้เนี่ย อุปกรณ์ในการทำงานทั่วนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากนะครับมี PowerPoint มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะใครที่ดูข่าวทีวีในปัจจุบันจะเห็นเลยว่าพอมีข่าวทีวีออกมาเนี่ยเขาสามารถที่จะพล็อตเหตุการณ์เนี่ยออกมาแล้วมาทำเป็นในเรื่องของภาพจำลองให้เราเห็นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดในกรณีที่กรรมการสอบสวนอุบัติเหตุสามารถทำได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยเวลาที่เราพรีเซนต์หรือว่าเรานำเสนอกับ MD หรือกรรมการความปลอดภัยของบริษัทเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นเลยว่าอ๋ออุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นได้แบบนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยมีความจำเป็นต้องทำนะครับเนี่ยเราจะมองถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแค่ผ่านไปไม่กี่นาทีเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าในการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพหรือเจ้าที่ความปลอดภัยในงานในระดับที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะทำเพียงคนเดียวนะครับคือมันจะต้องมีในรูปของกรรมการขึ้นมาในรูปของกรรมการเนี่ยมันก็ต้องมีผู้ที่รับผิดชอบในแผนกนั้นๆที่เกี่ยวข้องในแผนกนั้นๆมาร่วมเป็นกรรมการนะครับสภาพแวดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุนะครับการสอบพยานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นได้เห็นว่าในหัวข้อพวกนี้ถ้าเราได้รวบรวมมาหมดแล้วเนี่ยคนที่มาอ่านรายงานสอบสวนเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเล่าหรืออะไรต่ออะไรนะครับเวลาที่เราทำรายงานพวกนี้มาแล้วเนี่ยคือกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ
มีการประชุมมีการปรึกษาหารือกันแล้วแล้วพอรายงานออกมาแล้วเนี่ยคือเรามาอ่านดูแล้วเราอ่านแล้วเราเข้าใจว่าเกิดแบบนี้เป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้นะครับนั่นแหละหมายถึงว่ารายงานฉบับนั้นเนี่ยมันจะสมบูรณ์และทำให้คนที่เขาได้อ่านรายงานของเราต่อไปเนี่ยเขาจะเกิดจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับสี่ก็คือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุนะครับเพื่อรวบรวมรายละเอียดที่สำคัญและจำเป็นนะครับในการวิเคราะห์อันนี้แน่นอนว่า เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุแต่ว่าในที่เกิดเหตุเนี่ย หลายๆที่ที่พอเกิดเหตุปุ๊บก็ไม่อยากจะทิ้งให้พวกนั้นทิ้งค้างไว้นอกจากว่าเป็นเหตุใหญ่อย่างไฟไหม้โรงงานสารเคมีที่ผ่านมาที่สมุทรปราการอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นคือเป็นไปไม่ได้ที่จะเคลียร์ให้จบในวันเดียวอะไรเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยถ้าไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยคือไปกี่วันก็ยังอาจจะพอตรวจสอบที่เกิดเหตุได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการตรวจสอบที่เกิดเหตุที่ไม่ได้ใหญ่โตจนเกินไปนะครับหรืออย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องของเครนโอเวอร์เฮดเครนหล่นลงมาอย่างเงี้ยคือก็คงไม่มีสถานประกอบการไหนอยากจะให้ภาพนั้นเนี่ยมันทิ้งค้างไว้แบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นอะไรต่ออะไรก็ยังไม่ได้เคลียร์เพราะนั้นเมื่อมันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคือการตรวจสอบเวรที่เกิดเหตุเนี่ยอันดับแรกที่สำคัญคือถ่ายภาพนะครับแต่ที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเราถ่ายภาพไว้เนี่ยคือทุกอย่างมันจะมีอยู่ในภาพอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเอามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับกับสองก็คือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุด้วยความจริงนะครับก็คือหมายถึงว่า1จปวหรือจปวิชาชีพเนี่ยต้องไปดูแน่นอน2ผู้จัดการแผนกที่รับผิดชอบก็ต้องไปดูแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็พยายามตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมรายละเอียดไว้ให้มากที่สุดแล้วส่วนจะจำเป็นต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อทำงานต่อหรือว่าไม่ให้เกิดภาพที่ไม่ดีต่อองค์กรอะไรพวกนี้ก็เคลียร์ได้นะครับแต่ว่าบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยมันต้องทำการตรวจสอบแล้วก็มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไว้ให้อย่างถูกต้องครบถ้วนก่อนนะครับตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับกั้นแยกพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับไม่ควรแตะต้องอันนี้ก็ทำไมเราถึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไอ้เชือกกั้นอะไรต่ออะไรก็คือว่าถ้าเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามล็อกพื้นที่ไว้ก่อนแล้วก็ควบคุมพื้นที่ไว้ก่อนป้องกันไม่ให้ใครที่แบบอาจจะไม่รู้ถ้าไปถึงการเดินเข้าไปหรือไปทำให้พยานที่มันเกิดแต่มันเปลี่ยนแปลสภาพไปนะครับอันนี้จะตรงกับทางของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็คืออย่างเวลาที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องรีบกั้นพื้นที่ความไม่ไปเป็นเรื่องของการใช้วุฒิปืนก็ดีการเกิดเหตุระเบิดก็ดีเนี่ยพวกนี้มันเป็นวัตถุพยานที่มันจะต้องเอามาใช้ในการสอบสวนได้เพราะนั้นอย่างเจ้าที่ความปลอดภัยแรงงานที่ทำงานอยู่ก็ดีว่าถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยคือต้องกั้นแยกพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปเคลื่อนย้ายอะไรนะครับอย่าไปยกเปลี่ยนที่โดยเด็ดขาดนะครับวิเคราะห์หาตำแหน่งจุดที่เกิดเหตุให้ได้โดยพิจารณาจากจุดที่เกิดความเสียหายมากที่สุดหรือจากแนววิถีระเบิดอันนี้ก็ดูนะท่านจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยคือถ้าเรามีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นได้โดยตรงเขาก็จะมองภาพออกอย่างเครื่องมือเครื่องจักรที่เกิดขึ้นนะครับอย่างหม้อน้ำยกตัวอย่างเช่นสารประกอบการที่มีหม้อน้ำเกิดมันมีการทำงานแล้วหม้อน้ำระเบิดนะครับคนที่เป็นคนรับผิดชอบในแผนกที่เกี่ยวกับหม้อน้ำเนี่ยเขาก็จะมองออกว่ามันเกิดระเบิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากตรงไหนจุดไหนที่มันจะเกิดนะครับเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้ก็คือรวบรวมเอาไว้แล้วก็แบบที่บอกแล้วว่าเมื่อรวบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือทำแผนที่เกิดเหตุสังเกตภาพแล้วก็ถ่ายภาพในส่วนที่จำเป็นนะครับระบุระยะห่างนะครับอย่างระบุระยะห่างเนี่ยเมื่อกี้ในตอนต้นที่บอกว่าเจ้าที่ความปลอดภัยแรงงานต้องมีตลับเมตรเนี่ยก็คืออย่างน้อยเราก็คือใช้วัดระยะใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆอยู่เราอาจจะมองด้วยสายตาได้ว่าระยะนี้ห่างประมาณเมตร1เมตรครึ่ง2เมตรเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีตลับเมตรแล้วเราวางตลับเมตรวัดแน่นอนถ่ายภาพระยะของตลับเมตรให้เห็นมันก็จะเกิดข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ยืนยันรายละเอียดของภาพไปอย่างถูกต้องชัดเจนนะครับอย่างกรณีระยะห่างเนี่ยที่สำคัญคือถ้าผลมีการทำงานในเรื่องของการทำงานใช้ความร้อนกับการทำงานไม่ใช้ความร้อนนะครับการทำงานใช้ความร้อนก็ยกตัวอย่างเช่นงานเชื่อมงานอะไรต่างๆที่เกิดประกายไฟเนี่ยนะครับการทำงานที่ไม่ใช้ความร้อนก็อย่างงานทาสีงานที่มีทินเนอร์เพราะนั้นสองงานเนี้ยถามว่าจะทำงานด้วยกันได้ไหมคำตอบก็คือได้เพราะว่าในหลายๆที่นะครับที่มีงานซ่อมสร้างเนี่ยมันจำเป็นต้องทำด้วยกันไม่ใช่จะแบ่งแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆที่อาจจะเกิดอันตรายก็อาจจะต้องกำหนดว่าใครทำก่อนทำหลัง
แต่ถ้าสมมติว่ามันทำด้วยกันมันก็ต้องดูเรื่องของระยะห่างหรือว่า safety distance นะครับคือระยะห่างในด้านความปลอดภัยว่ามันห่างได้ระยะที่ถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วมันจำเป็นที่ต้องวัดระยะเราก็ใช้ตลับเมตรเนี่ยวัดว่าระยะห่างที่ทำงานตอนนั้นเนี่ยนะระยะห่างมันได้เท่านี้นะครับพอเรามาสอบสวนเนี่ยเราก็จะได้ดูว่าระยะห่างมันได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามที่กำหนดไว้ไหมหรือว่ามีใครที่ละเมิดอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวประกอบตัวนะครับทีนี้เมื่อเรารวบรวมพยานวัตถุพยานนะครับเราเรียกว่าวัตถุพยานตามภาษากฎหมายได้เลยว่าเมื่อเรารวบรวมวัตถุพยานรวบรวมบริเวณที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาสัมภาษณ์นะครับผู้ประสบเหตุนะครับรวมทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์ก่อนเกิดนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในที่จะก่อนที่ทีมงานจะไปถึงบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์นะครับตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำก็คือเวลาที่เราจะต้องสัมภาษณ์หรือเราจะต้องเรียกง่ายๆว่าสอบสวนก็ได้แต่ว่าพอเราบอกว่าสอบสวนเนี่ยบางทีมันอาจจะดูรุนแรงหรือว่าดูคนที่จะมาให้ข้อมูลก็อาจจะตัวว่าโอ้โดนสอบสวนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้คำว่าเดี๋ยวเจอมาสัมภาษณ์พูดคุยนะอะไรต่ออะไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือจะต้องใช้ด้วยความเร็วนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเจ้าที่ความปลอดภัยการทำงานลำอันดับแรกที่รายงานเหตุนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อกี้ในข้อสอบมีนะครับในข้อสอบฟรีเทสก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวพอเทสก็อาจจะมีนะครับที่ถามว่าเมื่อเกิดเหตุจะต้องรายงานไปที่ไหนยังไงอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกฎหมายด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเหตุแล้วเราจะต้องมีการรายงานอะไรยังไงเนี่ยคือมันไม่ใช่รายงานเฉพาะแค่ MB นะมีระดับการรายงานอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเจ้าที่ความไว้ในงานระดับวิชาชีพหรือเจ้าที่ความไว้ในงานในระดับที่เกี่ยวข้องพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคือต้องรีบทำทันทีคือ1ดูที่เกิดเหตุ2พอดูที่เกิดเหตุปุ๊บต้องขอตั้งกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุขึ้นมาทันทีไม่ใช่รอช้าไม่ใช่ไปรอ3วัน7วันแล้วถึงจะมาเริ่มตั้งกรรมการนะครับเพราะนั้นเมื่อเราได้ตั้งกรรมการแล้วเนี่ยกรรมการก็มีหน้าที่เลยที่จะรีบทําการตรวจสอบพื้นที่ทําการสอบสวนหรือสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบเหตุอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็นั่นไปทีนี้แนวทางพิจารณาเนี่ยที่จะในการสอบสวนเนี่ยคือพอเป็นรูปของกรรมการแล้วเนี่ยเมื่อมีการประชุมกรรมการเนี่ยกรรมการก็จะมีหัวข้อนะครับในการที่จะพิจารณาว่าไอ้อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงอะไรต่ออะไรแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะต้องมีสโคปตรงการสอบสวนนะครับว่าเราจะสอบสวนไปมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็คือมันมีสิ่งปกติที่จะเกิดขึ้นก่อนเกิดอุบัติเหตุไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นเครนปกติมันเดินมาแบบเงียบๆนะครับแต่ว่าพอในวันนั้นเนี่ยมันมีเสียงโคกากกกกกกอะไรมีคนได้ยินนะครับอย่างเงี้ยมีเป็ดหรือไม่แล้วก็สิ่งปกติมันเกิดที่ไหนยังไงพวกนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่กรรมการจะต้องรู้นะครับแล้วก็สังเกตเห็นสิ่งปกติหรือเปล่าเมื่อไหร่ยังไงอะไรต่ออะไรนะครับส่วนพวกทั้งหมดที่พวกนี้เป็นส่วนที่กรรมการอาจจะสอบถามได้จากพนักงานหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่เกิดเหตุเพราะนั้นเวลาที่เราทำการสอบสวนหรือว่าท่านผู้มาการสอบสวนประเทศไปคือเราไม่ใช่มุ่งไปแต่เฉพาะตรงที่มันเกิดเหตุนะวันที่เกิดเหตุเราจะต้องย้อนไปดูว่าก่อนนี้การทำงานของมันเป็นยังไงอะไรต่ออะไรแล้วก็มันเคยเกิดไหมนะครับเคยเกิดมาแล้วแล้วเราอาจจะไม่ได้ระวังมันเลยเกิดอีกคือการที่แล้วเกิดแต่ไม่เกิดเรื่องคราวนี้เกิดมาเลยเกิดเรื่องนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยงานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีคำที่เราเคยใช้อยู่แล้วก็เป็นมาตรฐานที่เราค่อนข้างที่จะรู้ดีก็คือเรื่องของเนียร์มิสนะครับ NEAR แล้วก็ MIS ก็คือเป็นเรื่องที่มันดูแล้วน่าจะทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องระวังคือบางที่เขามีการรณรงค์ในเรื่องของความปลอดภัยในงานเนี่ยเขาถึงขนาดให้พนักงานเนี่ยเขียนเนียร์มิสในแต่ละพื้นที่ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่เป็นเนียร์มิสเพราะว่าตอนนั้นคือการป้องกันนะครับย้อนมองไปถึงตอนต้นที่ผมพูดมันก็คือเป็นเรื่องของในส่วนของระบบป้องกันในเรื่องของระบบบริหารใช่ไหมครับว่าถ้าเรามีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยดีและตัวนี้มันอยู่ในส่วนของระบบการบริหารความปลอดภัยเนี่ยมันก็จะไม่เกิด
อุบัติเหตุขึ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้มันจะพันกันนะครับอย่างตอนต้นทำไมถึงต้องพูดเรื่องของเบสิกคอสเรื่องของไดเรกคอสเรื่องของอินไดเรกคอสนะครับเพราะนั้นตัวนี้มันก็เป็นส่วนสัมพันธ์กันนะครับเพราะนั้นในเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุจะต้องไล่ไปดูว่าไอ้ตัวเบสิกคอสที่มันจะเกิดเนี่ยมันมีตรงไหนยังไงอะไรต่อนะครับคือไม่ใช่มองเฉพาะว่าตรงที่มันเกิดแต่ต้องมองย้อนก่อนที่มันจะเกิดนะครับว่ามันเป็นยังไงตรงนี้พวกนี้คือพอเราได้แล้วเนี่ยก็คือเราก็วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นะครับในขั้นตอนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ว่าในข้อมูลที่ผ่านมาที่เราได้มาเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่ยังไงอะไรต่ออะไรนะครับตอนนี้พอจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราก็จะได้ละว่าข้อมูลที่เราได้จากการสอบสวนบัตรเหตุโดยคณะกรรมการนะครับผมเน้นย้ำว่าโดยคณะกรรมการว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเลยคือหลายๆที่เนี่ยแบบที่บอกหลายๆที่เนี่ยคือพอเกิดบัตรเหตุปุ๊บก็พอทำอยู่คนเดียวเลยโดยที่ไม่ได้มีรูปของกรรมการนั่นแหละซึ่งอันนั้นแหละมันผิดนะครับมันผิดแล้วมีวิธีการที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับเพราะนั้นในรูปของกรรมการเนี่ยคือเราจะมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องในงานนั้นๆเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลมาร่วมวิเคราะห์ปัญหานะครับเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราได้ทั้งพื้นที่เกิดเหตุได้ทั้งตัวบุคคลได้ทั้งจากการสัมภาษณ์ได้อะไรๆพวกนี้เราก็จะรู้ว่าทำไมมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุอันนี้ขึ้นนะครับแล้วเราก็ลำดับเหตุการณ์นะครับสาเหตุที่เกิดที่น่าจะเป็นไปได้นะครับว่ามันมาจากไหนจากเบสิกคอร์สหรือเปล่าหรือจากอินไดเรกคอร์สหรือจากไดเรกคอร์สนะครับเพราะนั้นพอมาถึงตอนนี้เราก็จะมองออกชัดเจนเลยย้อนไปที่ผมยกตัวอย่างว่าจากเรื่องของโอเวอร์เฮดเครนที่หล่นมาแล้วพนักงานเสียชีวิตเนี่ยก็คือเบสิกคอร์สเราอาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่มีการทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในเรื่องของการทำงานโดยการใช้โอเวอร์เฮดเครนนะครับเรื่องของการตรวจสอบซ่อมบำรุงนะครับเมนเทนแนนซ์ต่างๆนะครับในการตรวจสอบประจำวันอย่างเงี้ยอะไรมีไหมนะครับอย่างการตรวจสอบประจำวันเนี่ยยกตัวอย่างของเครนนี่แหละนะครับคือมันจะมีการตรวจสอบประจำวันเนี่ยคือก่อนทำงานเนี่ยมันต้องมีการเช็คเลยว่าในระบบของมันเนี่ยหนึ่งการเดินของมันมีสิ่งปกติไหมเสียงผิดปกติไหมมีอะไรกอกแกกอกแกงมีอะไรติดขัดอะไรเงี้ยพวกนี้เพราะนั้นเราได้เช็คต่างๆพวกนี้แล้วเนี่ยเราถือว่าในเบสิกคอร์สนี่มันสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะป้องกันในระดับต้นละเห็นไหมครับแล้วเสร็จแล้วพอมันเป็นในเลสคอร์สในเรื่องของ unsafe act unsafe condition มันก็จะไล่ตามกันต่อไปนะครับถึงเมื่อได้เรียนว่าพวกนี้มันจะสัมพันธ์กันนะครับก็คือยังไงที่มันจะทำแล้วมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับการสอบสวนเหตุมันเป็นเรื่องปลายเหตุแต่ว่าต้นเหตุของอุบัติเหตุเนี่ยคือการป้องกันนะครับตอนนี้เมื่อเราทำมาค่อนข้างจะเยอะแล้วเนี่ยนะครับเราก็ตรวจสอบแต่ละลำดับเหตุการณ์นะครับกับเปรียบเทียบกับข้อมูลนะครับเพราะว่าตอนนี้เกิดมาถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วเนี่ยกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุได้ข้อมูลมาเยอะละนะครับได้ทั้งภาพถ่ายได้ทั้งสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับว่ามันเกิดอะไรยังไงได้ทั้งการสัมภาษณ์ของคนที่เกี่ยวข้องนะครับได้เรื่องของการสอบสวนนะครับเรื่องการสอบสวนหรือสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีการนะครับว่าวิธีการจะสอบสวนยังไงเพราะตอนนี้ถือว่าสำคัญเพราะว่านี่คือข้อมูลที่เราต้องการที่จะได้จากเขามานะครับเพื่อมาทำนะครับไอ้ส่วนข้อมูลแรกที่ในฐานที่เกิดเหตุเนี่ยคือเราเอาจากแฟกต์นะครับคือจากข้อเท็จจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รวมทั้งจากข้อมูลของแผนกที่เขารับผิดชอบนะครับแต่ว่าส่วนสำคัญที่จำเป็นอีกส่วนหนึ่งคือได้จากคนที่จะมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเดี๋ยวจะมีนะครับนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตรวจสอบจากลำดับเหตุการณ์เปรียบเทียบข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาพิจารณาเลือกลำดับเหตุการณ์นะครับแล้วก็สาเหตุความน่าจะเป็นหรือว่า probability ที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในตัวของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุเองเนี่ยก็จะรู้ละว่าไอ้ตัวที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยนะครับมันมีอย่างไหนที่มันน่าจะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนะครับก็ยกตัวอย่างเดียวกันนี่แหละนะครับก็คือโอเวอร์เฮดเครนว่าสาเหตุที่มันน่าจะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ1ไม่ได้มีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามโดยอินสตรัคชั่นหรือว่าตามกฎความปลอดภัยอย่างเพียงพอนะครับไม่ได้มีการตรวจสอบต้อง2ก็คือพนักงานที่ควบคุม
ม่ได้เป็นแบบตาม work instruction ที่กำหนดไว้นะครับอาจจะไม่ได้มีการทดสอบไม่ได้อะไรต่ออะไรเงี้ยสามก็คือแผนกซ่อมบำรุงไม่ได้ตรวจสอบเป็นลักษณะของ weekly นะครับไม่ได้ตรวจสอบในลักษณะของ monthly นะครับก็คือทำให้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัว stopper เนี่ยมันหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรมันก็เลยทำให้เกิดเนี่ยเราก็ได้ตรงเนี้ยมานะครับก็จะไล่เป็นลำดับเหตุการณ์ว่าตรงนี้คือตัวทำให้อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเราก็จะไล่ไปถึงตัวพนักงานว่าพนักงานที่ไปเสียชีวิตของเหตุการณ์นี้เนี่ยคือตำแหน่งที่ยืนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นตำแหน่งถูกต้องไหมคือควรจะไปยืนตรงนั้นไหมเพราะว่าถ้าเครนมันเดินเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดอะไรลงมาจากข้างบนเนี่ยมันมีเพราะนั้นถูกต้องไหมเนี่ยมันก็ไล่ไปเพราะนั้นเราเห็นว่าถ้าเราทำการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างถูกต้องตามหลักการตามวิธีการแล้วเนี่ยคือภาพมันจะโชว์มาให้เราเห็นชัดเจนเลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันอะไรที่เป็นจุดโหว่อะไรที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้มันเกิดครั้งต่อไปไม่เป็นเรื่องของคนอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเห็นแต่สุดท้ายเราก็มาสรุปนะครับมาสรุปรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุออกมาโดยที่กรรมการทุกคนแบบที่ผมบอกแล้วว่าเวลาที่เราสรุปการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยเราก็มาไล่เรียงกันตั้งแต่ต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรทำไมอะไรพวกนี้ก็คืออยากให้เป็นเรื่องที่เราก็รู้กันดีแต่ว่าเราก็ควรจะสรุปให้คนอื่นอ่านแล้วเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็เห็นภาพชัดเจนเหมือนกับที่เราซึ่งเราได้ไปเห็นพื้นที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในขณะเกิดเหตุก็จริงแต่ว่าจากการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะระบุแล้วก็เขียนออกมาให้คนอื่นที่ไม่อยู่เหตุการณ์เนี่ยคือและเข้าใจได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงโดยรวมจากที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่แล้วเราก็ทำรายงานสรุปนะครับสรุปข้อเสนอแนะในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ทำเผยแพร่รายงานคำว่าเผยแพร่รายงานเนี่ยคืออย่างน้อยก็คือในแผนกที่ทำงานและเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็คือให้พนักงานทุกคนได้ทราบว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและต่ออะไรแล้วก็ครั้งต่อไปโอกาสที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดนะครับก็คือทุกเรื่องเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็ยังไม่มีการป้องกันสักทีอะไรต่ออะไรนะครับเพราะนั้นก็คือมันก็ควรจะให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะป้องกันได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นรายงานอุบัติเหตุถึงบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้นะครับแล้วก็เราจะต้องรู้ก็จากรายงานของกรรมการสอบสวนที่เขียนอย่างเคลียร์แล้วก็เข้าใจนี่แหละนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรแต่ถ้าเกิดเราทำตามขั้นตอนหรือว่าทำตามวิธีการที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือจะเข้าใจหมดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเนี่ยจะป้องกันอย่างไรนะครับทีนี้มาดูถึงรายละเอียดของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเมื่อกี้ตอนต้นเราบอกแล้วว่าอันดับแรกคือต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะครับในขณะที่เกิดเหตุนะครับว่าพยานหลักฐานที่มันอยู่ในที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยมันมีพยานหลักฐานแค่ไหนยังไงโดยการรวบรวมอย่างเร็วที่สุดนะครับไม่ให้พยานหลักฐานมันละเลือนหรือว่าลบล้างหายไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยผู้สอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยนะครับหรือตัวคณะกรรมการเนี่ยจะต้องสืบค้นให้ทราบข้อเท็จจริงในการเกิดอุบัติเหตุโดยการรวบรวมพยานหลักฐานจากแหล่งข้อมูลระหว่างการสอบสวนนะครับการสืบหาข้อมูลพยานหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับโดยการสังเกตสัมภาษณ์นะครับภายหลังเกิดทั้งนี้ต้องดำเนินการโดยเร็วนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดับวิชาชีพหรือดับไหนก็ตามที่รับผิดชอบเนี่ยคือต้องทำทันทีนะครับไม่มีการรออย่างยกตัวอย่างเช่นเกิดเหตุวันนี้เวลา5โมงเย็นเราจะกลับบ้านแล้วบอกโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาทำเนี่ยไม่ได้นะครับคือถ้ามันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าที่รับผิดชอบเนี่ยคือต้องอยู่ละต้องอยู่ทำต่อนะคือด้วยวิธีการที่บอกนะครับการที่เกิดเหตุแล้วตอนไรถ่ายภาพอะไรเก็บไว้ให้หมดนะครับแล้วพรุ่งนี้เริ่มต้นวันนี้ทำได้มากให้สุดพรุ่งนี้มาเริ่มต้นยังไงว่างต่อแต่ว่าถ้าบอกว่า
เกิดเหตุห้ามบอกว่าผมกลับบ้านพอดีผมกลับไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่ปรากฏว่าพรุ่งนี้มาเนี่ยสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วอะไรเงี้ยโดยที่คนที่ทำงานก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะบอกว่าไม่ได้ครับผมต้องเคลียร์เพราะไม่นั้นทำงานต่อไม่ได้สายการผลิตเดินต่อไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีนะครับนะถึงบอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่บอกว่าต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดที่สามารถที่จะทำได้นะครับตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดเหตุหรือการเคลื่อนย้ายวัตถุพยานห้องน้ำถ่ายรูปสำเร็จภาพนะครับอันนี้ที่ผมบอกนะครับก็คือในขั้นตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคนเดียวก่อนได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ตั้งกรรมการยังไม่ทันรายงานMD หรือ CEO เงี้ยเพราะนั้นตรงนี้ก็คือต้องทำตรงนี้ก่อนให้ได้ให้มากที่สุดเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับตัวคณะกรรมการนะครับที่จะทำงานในขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้มาดูในขั้นตอนต่อไปก็คือรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการแบ่งงานและแผนผังนะครับกระบวนการการผลิตรายละเอียดเกี่ยวกับการรู้ทักษะเครื่องจักรอุปกรณ์รายงานสิ่งปกติอันนี้หมายถึงว่าพอเกิดเหตุวันนี้แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมันเกิดเหตุในช่วงเย็นใกล้เวลาเลิกงานเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่ไปค้นหรืออะไรได้แล้วเราก็ยังสามารถที่จะรวบรวมได้ในวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือในวันรุ่งขึ้นเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมี work instruction ที่มันเกี่ยวกับงานนี้นะครับหรือว่า procedure หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทางสถานประกอบการหรือว่าสถานที่นั้นๆมีเอาไว้เนี่ยนะครับรวบรวมนะครับกระบวนการผลิตนะครับเพราะว่าพวกนี้ workflow อะไรต่างๆพวกนี้มันยิ่งปัจจุบันถ้าเราทำในระบบของ ISO ต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วนะครับเราก็เอามารวบรวมไว้ก่อนรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรในการ maintenance อุปกรณ์พวกนี้มันกำหนดไว้ยังไงนะครับคู่มือมันกำหนดไว้ยังไงแล้วเราทำยังไงเลยพวกนี้คือพวกนี้รวบรวมไว้ให้หมดนะครับเพื่อจะเตรียมการในส่วนของตัวกรรมการสอบสวนประเทศนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าหน้าที่ของจปเนี่ยมันก็จะไล่ไปเลยว่า1 2 3 4จะต้องทำอะไรแค่ไหนยังไงนี้ยังไม่รวมถึงการรายงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอันนั้นก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีกำหนดไว้ว่าถ้ามันมีบัติเหตุแล้วในเราเลเวลไหนระดับไหนจะต้องรายงานอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นในรายงานของตัวกรรมการตัวจปที่จะนั่นก่อนนะครับตอนนี้ในส่วนของการบันทึกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจะต้องบันทึกอย่างถูกต้องนะครับสมบูรณ์นะครับว่าในการเกิดเหตุเนี่ยนะครับก่อนเกิดเหตุมันมีสภาพยังไงนะครับในขณะเกิดเหตุมีสภาพยังไงหลังเกิดเหตุมีสภาพยังไงแล้วก็ตำแหน่งตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่อันแรกอยู่ที่เรื่องแรกที่จะต้องใช้นะครับก็คือในส่วนที่เราต้องบันทึกรายละเอียดอย่างถูกต้องเนี่ยอันนี้มันก็แน่นอนว่าคงเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ความไปทำงานระดับวิชาชีพก่อนที่จะมีการตั้งกรรมการนะครับก็จะต้องบันทึกรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุพวกนี้ขึ้นมาว่าในขณะสถานการณ์ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นยังไงเกิดเหตุแล้วเป็นยังไงแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือรวบรวมไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วพอมีรูปของกรรมการขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเข้าไปเก็บรายละเอียดอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกทีนะครับลักษณะคุณสมบัติทางกายภาพของเคมีวัตถุอันตรายสารเคมีที่จะเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์อันนี้สำคัญก็คือในกรณีที่การเกิดอุบัติเหตุนั้นมีเรื่องของเคมีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลายๆที่อย่างโดยเฉพาะถ้าเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับจะมีผู้เสียชีวิตหรือไม่มีผู้เสียชีวิตก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของเคมีวัตถุอันตรายเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ให้มีหลักฐานที่เกี่ยวกับสารเคมีนั้นๆนะครับอย่างสารเคมีเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมี safety data sheet หรือว่า SDS นะครับคือต้องมี safety data sheet ของเคมีตัวนั้นว่าในการทำงานของเคมีตัวนั้นเนี่ยมันกำหนดไว้ยังไงนะครับการวางการใช้งานเมื่อเกิดเหตุหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเคมีหรือวัตถุอันตรายเนี่ยก็จะต้องมี SDS มาประกอบในส่วนของการทำหน้าที่ของกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เชื่อมโยงไปถึงตัวการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะว่าในบางครั้งใน
เคมีบางตัวเนี่ยคือสารเคมีบางตัวเนี่ยมันมีข้อห้ามในการทำแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ว่าเราไปละเมิดหรือมันอาจจะเป็นเจตนาหรืออาจจะไม่เจตนาพวกนี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบได้อย่างยกตัวอย่างผมเคยเจอเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นอุบัติเหตุที่รถบรรทุกสารเคมีตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสารเคมีที่เอาไปใช้ในการทำเลนส์แว่นตานะครับเป็นการไปผลิตเลนส์แว่นตานะครับแต่ว่าสารเคมีตัวนั้นเนี่ยเป็นสารเคมีที่จะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำกว่าลบ20องศาเซลเซียสนะครับหมายถึงว่าขนมาทางเรือจากเมืองนอกเนี่ยก็ต้องอยู่ในตู้ของตู้เย็นหรือว่าตู้ที่เรียกว่าตู้รีฟริเจเรเตอร์ตู้รีเฟอร์นะครับลบ20องศาเซลเซียสแล้วเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าไปเก็บในคลังสินค้าอันตรายหรือว่าแหล่งจลาแวร์เฮาส์นะครับอยู่ในตัวคลังที่ลบ20องศาเซลเซียสนะครับเมื่อมีการขนถ่ายจากคลังสินค้าไปยังโรงงานเพื่อจะผลิตก็อยู่ในรถที่ลบ20องศาเซลเซียสมันก็คือหมายถึงว่าทุกขั้นตอนของสารเคมีตัวนี้จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสตลอดแต่ปรากฏว่าในขณะที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยรถคันนี้ได้รับสารเคมีออกมาจากคลังสินค้าอันตรายด้วยรถควบคุมอุณหภูมิแล้วแต่ปรากฏว่าพอวิ่งมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยรถควบคุมอุณหภูมิเนี่ยมันเกิดขัดข้องนะครับทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นมาเรื่อยๆจากลบ20มันกลายมาเป็นลบ10มาลบ5มาเป็น0ขึ้นมาเป็น1เป็น10องศา20องศา30องศาเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ตัวสารเคมีที่มันอยู่ในรถเนี่ยมันก็เกิดทำปฏิกิริยาตัวเองนะครับคือยังไม่ถึงขนาดเผาไหม้แต่ว่ามันเป็นเวเปอร์หรือเป็นควันออกมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุละเพราะมีทรัพย์สินเสียหายใช่ไหมครับเราก็ต้องย้อนไปดูเลยว่าไอสารที่มีตัวนี้เนี่ยใน SDS หรือว่า Safety Data Sheet เนี่ยมันกำหนดไว้ยังไงว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราสามารถที่จะใช้น้ำฉีดเข้าไปได้ไหมนะในเรื่องของทีมดับเพลิงสามารถใช้น้ำฉีดได้ไหมเพราะว่าสารที่มีหลายตัวที่ไม่สามารถที่จะใช้น้ำฉีดเข้าไปได้เมื่อเกิดเหตุนะถ้าใช้น้ำฉีดเข้าไปเนี่ยจะยิ่งเกิดอันตรายขึ้นมาใหญ่หลวงนะครับเพราะว่าทีมดับเพลิงจะรู้ดีว่าเมื่อมันมีเหตุของเคมีเกิดขึ้นโดยเฉพาะไม่ต้องถึงขนาดไฟไหม้เนี่ยต่อให้มันมีอะไรขึ้นมาทางเรื่องของเคมีเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือจะต้องดูในเรื่องของ Safety Data Sheet เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอุบัติเหตุกับเคมีเนี่ยกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยก็จะต้องดูจาก Safety Data Sheet ทันทีว่าไอ้ตัวเคมีตัวนั้นเนี่ยมันมีข้อกำหนดไว้ยังไงเลยตอนนี้ครับอันนี้ก็คือต้องไม่ลืมว่าเราจะต้องดูจากเอกสารอ้างอิงที่เป็น Safety Data Sheet มาประกอบเพราะว่าเราจะได้สามารถที่จะวิเคราะห์สาเหตุที่มันเกิดขึ้นได้อย่างตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังในเรื่องของสารเคมีที่มันต้องเก็บในพื้นที่อุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสเนี่ยก็คือแสดงว่าอุปกรณ์ขัดข้องตรงที่รถขนถ่ายนะครับเป็นการขัดข้องของอุปกรณ์รถขนถ่ายทำให้ตัวสารเคมีนั้นเนี่ยคือทำปฏิกิริยาในตัวของมันเองแล้วก็เกิดเป็นควันขึ้นมานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยคือใน SDS ห้ามใช้น้ำฉีดเข้าไปโดยตรงเด็ดขาดคือให้ฉีดได้แค่ฉีดหล่อเย็นบริเวณโดยรอบด้านนอกนะครับโดยรอบตัวรถแล้วก็ตัวสารเคมีตัวนี้มันจะทำปฏิกิริยาเผาไหม้ตัวมันเองจนหมดนะครับคือใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงวันนั้นก็คือพอ24ชั่วโมงพอไปเปิดดูแล้วเนี่ยพอไม่เห็นว่ามีกลุ่มควันแล้วมาแล้วเนี่ยพอเปิดออกมาดูเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็เกาะตัวรวมกันเป็นก้อนเสียสภาพไปนะครับก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุตรงนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเราสามารถที่จะทํารายงาน สอบสวนอุบัติเหตุได้ว่าเหตุเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราดูจากตัวเอกสารครับคืออันนี้ไม่มีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับคงจะเป็นเฉพาะแค่ตัวสารเคมีเวลาที่เราทำรายงานสอบสวนมาเด็กมาเราก็ระบุได้ว่าตัว Safety Data Sheet ของสารเคมีตัวนี้เนี่ยมันกำหนดไว้ว่าจะต้องควบคุมอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสตลอดระยะเวลาในการเดินทางของมันนะครับเพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดขึ้นคือรถควบคุมอุณหภูมิในขณะที่ขนถ่ายจากคลังสินค้าอันตรายไปยังโรงงานเพื่อผลิตเลนส์แว่นตาเนี่ยเกิดขัดข้องทำให้ไอตัวสารเคมีเนี่ยมันทำปฏิกิริยาตัวมันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นข้อสรุปที่สรุปออกมาในคนอ่านก็เขาก็จะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้คือเกิดจากรถขัดข้องแล้วในส่วนรถขัดข้อง
จะไปดูเรื่องของรถอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับรถอาจจะขัดข้องโดยกระทันหันหรือว่าใช้งานมานานอะไรนั้นก็เป็นองค์ประกอบต่อไปนะครับนั่นคือก็จะเห็นว่าถ้าเราได้ทำรายงานระหว่างเหตุแล้วเรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ทราบได้ถึงเหตุที่เกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการสอบสวนหรือการสัมภาษณ์นะครับตรงนี้อาจจะต่อเนื่องยาวไปนิดหนึ่งเพราะนั้นผมอาจจะพักเบรกในช่วงนี้ก่อนนะครับว่าเพราะว่าตรงนี้พอวิธีการเมื่อกี้ที่บอกมาตอนต้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเราได้รวบรวมเรียกว่าจะเป็นวัตถุพยานเป็นหลักนะครับวัตถุพยานในที่นี้ก็หมายถึงว่าทั้งพยานเอกสารในเรื่องของเวิร์กแอคชั่นทั้งเรื่องของพื้นที่เกิดเหตุทั้งอะไรต่ออะไรแต่พอมาถึงตัวบุคคลที่เราต้องทำการสอบสวนหรือเราใช้คำที่อ่อนลงมาหน่อยว่าสัมภาษณ์เนี่ยเราจะต้องมีวิธีการว่าเราจะสัมภาษณ์หรือสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องยังไงอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าอันนี้จะเอาไปต่อไว้ในช่วงหลังพักเบรกนะครับเพราะว่าจะได้ต่อยาวไปทีเดียวเลยไม่งั้นมันจะขาดตอนที่เรื่องต่างอันนี้ในช่วงพักเบรกนะครับช่วงพักเบรกถ้าท่านใดจะถามนะครับก็ถามเข้ามาในแชทได้นะครับในนี้มีขึ้นไว้20แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นคำถามเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวพอก่อนที่จะต่อในช่วงของการสัมภาษณ์หรือการสอบสวนเนี่ยก็จะตอบคำถามในช่วงที่อาจจะถามเข้ามาในช่วงพักเบรกนะครับแล้วเราจะได้ตอบกันในช่วงที่2นะครับซึ่งช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของการสัมภาษณ์หรือการสอบสวนตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับแล้วก็เราจะได้เอามาเป็นตัวประกอบรายงานการสอบสวนแล้วนะพอสุดท้ายก็จะมีแบบสอบสวนอุบัติเหตุที่จะให้ทุกท่านได้นำไปใช้ได้นะครับเพราะว่าแบบสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยคือเราจริงๆแบบสอบสวนประเทศเนี่ยเดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีบอกไว้ว่าการสอบสวนประเทศมันมีวิธีไหนบ้างอะไรต่ออะไรหลายวิธีแต่ว่าเวลาที่เราจำเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องไปจำหรอกว่าวิธีไหนเราดูว่าวิธีที่เราจะใช้ได้ดีที่สุดเนี่ยเป็นวิธีอะไรแล้วก็ที่วิธีที่ผมจะนำเสนอให้ในตอนท้ายเนี่ยคือเป็นวิธีที่เราได้ดูมาจากหลายๆวิธีแล้วว่าไอ้วิธีนี้จะดีที่สุดคือมันจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานทุกอย่างนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้เกิดได้ในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็จะให้ทุกท่านนำไปใช้ได้นะครับแบบเดียวกับที่ผมนำเรียนให้ทราบว่าในเรื่องของการสอบสวนประเทศเนี่ยถ้าเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นหลักสูตรที่สอนวันหนึ่งแล้วก็เช้าเป็นทฤษฎีแบบตรงนี้แล้วก็บ่ายเป็นปฏิบัติให้ทุกคนมีสถานการณ์สมมุติให้ทุกคนได้ทดลองทำแล้วพอทำเสร็จแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยคือแบ่งทีมแล้วก็ให้ออกมานำเสนอเนี่ยมันก็จะได้ผลมากกว่าแต่แบบที่เราเคยไปทำที่ภาคใต้เมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแบบที่บอกแล้วว่าสถานการณ์โควิดมันมีปัญหาเรื่องการไม่สามารถที่จะออกไปจัดแบบนั้นได้ก็ใช้วิธีนี้แต่ว่าถ้าท่านได้ฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับก่อนพักแบบในช่วงนี้คิดว่าก็น่าจะพอมองภาพออกแล้วว่าเวลาที่เราสอบสวนประเทศเนี่ยเราจะต้องทำอะไรยังไงนะครับแล้วเราถึงจะได้ผลในการที่จะนำออกไปใช้ทีนี้เดี๋ยวพอตอนพอพ้นเรื่องนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของเจาะลึกเราไปถึงการวิธีการในการสอบสวนหรือสัมภาษณ์ตัวบุคคลละว่าเราจะทำไงที่เราจะให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยคือเราสัมภาษณ์หรือสอบสวนตัวบุคคลเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะนึกไม่ออกจริงที่เขาจะเล่าหรือเขาเบลอหรือเขาอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูต้องเข้าใจแล้วก็วิธีการในการสัมภาษณ์เราจะทำอะไรยังไงนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็จะออกมาทำเป็นรูปของรายงานสอบสวนบัตรเหตุได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยว14:25 พัก10 นาทีก็เข้ามาอีกทีตอน14:35นะครับแล้วเราเข้ามาต่อเรื่องของการสอบสวนท่านใดจะสอบถามในเรื่องของที่ผ่านมาในช่วงต้นก็พิมพ์เข้ามาในแชทได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรวบรวมแล้วผมจะตอบให้ก่อนที่จะเริ่มช่วงที่2นะครับขอบคุณครับอ
ต้องขึ้นครับก็จบไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็อีกสักครู่นะครับเราก็จะปล่อยให้ทุกท่านนะครับได้พักเบรกกันเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านพักเบรกกัน10นาทีนะครับแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันนะครับเวลา 14:40 นาทีนะครับช่วงนี้ก็ทุกท่านสามารถผ่อนคลายอิริยาบถได้ตามอัธยาศัยครับAzucena, y yo estoy loco de estar por tu piel morena, sí. Sabes si quieres que vaya.
ขอบคุณด้วยนะก็สวัสดีต่อในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวช่วงที่2นี่จะก่อนที่จะเริ่มเข้าบทเรียนในเรื่องของการสอบสวนนะครับจะตอบคำถามจากที่ท่านถามมาในแชทนะครับแล้วก็จะมีให้รางวัลผู้ที่ทำฟรีเทปนะครับเอาให้รางวัลก่อนแล้วกันประกาศให้รางวัลก่อนนะครับเป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ที่ทำพรีเทสได้เกือบเต็มนะครับเกือบเต็มคือได้9คะแนน2ท่านนะครับจากอีเมลคุณชัยวัฒน์ @gmail.com นะครับกับคุณนัสสิมา @hotmail.com นะครับคงทราบแล้วว่าเป็นใครแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของสสพทจะส่งของรางวัลไปให้นะครับเพราะว่าทราบชื่ออยู่แล้วว่าก็จะอีเมลชัยวัฒน์กับนัสสิมานี่คือใครคือได้9คะแนนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายถึงว่าทั้งคุณชัยวัฒน์และคุณนัสสิมานี่เดี๋ยวพอตอนโพสต์เทสต้องเป็นเต็มนะครับถ้าไม่เต็มนี่ปรับนะครับปรับ และสำหรับผู้ที่ได้ถ้าเป็นนักก๊อปเขาจะเรียกว่าบูบี้นะครับคือมีอยู่ท่านเดียวนะครับผู้ที่ใช้อีเมลว่า safety@gttransport2012ได้1คะแนนจาก10นะครับเป็นใครคงรู้อยู่ดีแล้วนะครับ1คะแนนเพราะนั้นเดี๋ยวโพสต์เทสท่านที่ใช้อีเมลว่า safety@gttransport2012.com น่าจะได้มากกว่านี้นะครับแล้วท่านจะได้รางวัลอีก1รายการ คำถามนะครับคำถามที่ถามมาเริ่มจากข้อ1ถึงบท5ข้อนะครับข้อ1ทีมสอบสวนคือคปอหรือแต่งตั้งแยกครับแย่ครับไม่ได้ใช้คปอนะครับไม่ได้ใช้คปอเพราะว่าคปอเนี่ยบางที่อาจจะมีถึง20กว่าคนนะครับเพราะนั้นทีมสอบสวนอาจจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแต่ถามว่าใช้จากคปอได้หรือไม่คือได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคปอมีตัวผู้จัดการหรือพนักงานของแผนกเครื่องกลเข้ามาอยู่ในคปอเราก็ดึงมาเป็นตัวคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุได้แต่ว่าในคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้พนักงานในของแผนกไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นมันมีเรื่องของเครื่องกลเครื่องมือแล้วเราใช้ของแผนกแมคานิกโดยประยะเราควรจะขอผ่านผู้จัดการเขาว่าเขาจะให้ใครมาเป็นกรรมการร่วมในการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นในคำตอบตรงนี้คือทีมสอบสวนหรือคปอเนี่ยคือแยกนะครับแยกสองผู้สอบสวนนอกจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วจำเป็นต้องเป็นจปหัวหน้างานหรือคปอหรือไม่และจปหัวหน้างานควรเป็นคนเดียวกับคปอหรือไม่อันนี้ก็คือไม่นะครับนอกจากเป็นผู้ประสบการณ์เนี่ยใช่นะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นรับคนที่เข้ามาเป็นกรรมการสอบสวนนะครับมาจากแผนกเครื่องกลนะครับเราควรจะเอาคนที่เคยอยู่ในแผนกนั้นเนี่ยนานมากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นรู้ถึงอุปกรณ์อะไรต่างๆไม่ควรเอาคนใหม่ถึงแม้ว่าคนใหม่จบปริญญาเอกมาเลยก็ได้เป็นด็อกเตอร์แมคานิกมาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่ได้อยู่กับตัวเครื่องมืออะไรเพราะนั้นก็ควรจะใช้คนที่มีประสบการณ์แล้วก็เอามาเป็นตัวกรรมการนะจำเป็นต้องเป็นจปหัวหน้างานหรือคปอไม่จำเป็นเขาอาจจะไม่ได้เป็นแล้วตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับว่าจำเป็นต้องเป็นจปหัวหน้างานอันเนี้ยถ้าเขาเป็นหัวหน้า งานเขาต้องเป็นจปหัวหน้า งานด้วยนะครับเพราะนี่เป็นกฎหมายว่าเมื่อคุณเป็นหัวหน้า งานคุณต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นจปหัวหน้า งานภายใน180วันนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องแยกกี่จะบอกว่าเดี๋ยวบอกว่าไม่ต้องเป็นจปหัวหน้า งานอ้าวแล้วเป็นหัวหน้า งานแล้วไม่เป็นจปหัวหน้า งานได้หรืออะไรเงี้ยมันจะมีคำถามแย้งไปอีกนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าบอกว่าจำเป็นต้องเป็นจปหัวหน้า งานหรือคปหรือไม่เนี่ยไม่ต้องนะครับแล้วก็จปหัวหน้า งานควรจะเป็นคนเดียวกับคปหรือไม่ก็ไม่ต้องนะครับผู้ทำหน้าที่สอบสวนควรจบปริญญาตรีสาขาไหนต้องเป็นอาชีวนายหรือสาธารณสุขศาสตร์หรือเปล่าไม่ต้องครับเพราะว่าผู้ทำหน้าที่สอบสวน ถ้ายกตัวอย่างเช่นอยู่ในแผนกซ่อมบำรุง
นะครับเขาอาจจะเป็นพนักงานที่ไต่เต้าขึ้นมาจากพนักงานระดับเด็กสมัยเข้ามาทำงานเมื่อ20กว่าปีก่อนและปัจจุบันเขาอาจจะอายุ48เนี่ยแต่เขาไม่ได้จบปริญญาเลยแต่เขามีความสามารถที่อยู่ในแผนกซ่อมบำรุงเพราะนั้นเขาก็เป็นกรรมการสอบสวนได้นะครับไม่กรรมการสอบสวนไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นคนจบปริญญาตรีอาชีวอนามัยหรือเป็นจบป.หรือจบสาธารณศึกษาอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องจบนิติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้กฎหมายในการเข้ามาสอบสวนนะครับคือเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเราพูดถึงการสอบข้อเท็จจริงนะครับเรื่องของทางกฎหมายนั่นว่ากันอีกทีรบกวนให้อาจารย์แนะนำเทคนิคการค้นหาสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยบุคคลเนื่องจากเราพยายามชี้สาเหตุที่แท้จริงไม่ระบุกว้างเป็นการประมาทซึ่งจะยากต่อการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขเทคนิคการค้นหาสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยบุคคลเดี๋ยวลองฟังดูตอนเทคนิคของการสัมภาษณ์นะครับในนั้นมันอาจจะมีบอกไว้แล้วเดี๋ยวถ้าในคำตอบของการสัมภาษณ์ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวถามไปทีในช่วงหลังนะครับก่อนที่จะทำโพสเทสนะครับเพราะว่ามันอาจจะรวมอยู่ในนั้นละซึ่งจะได้ไม่ไปกวนกับตอนที่พูดถึงเรื่องของการสัมภาษณ์ตัวบุคคลขอถามจะมีโอกาสบ้างหรือไม่ที่ผู้บริหารโรงงานหรือเจ้าของกิจการไม่อยากให้โรงงานของตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือต้องใช้จ่ายค่าเสียหายจำนวนมากจนกลายเป็นเสียภาพลักษณ์องค์กรแล้วใช้อำนาจเงินหรือร่วมมือกับองค์การสอบสวนอุบัติเหตุให้รายงานการเกิดอุบัติเหตุที่คลาดเคลื่อนไปหรือลดความรุนแรงและหากมีจริงเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารโรงงานจะได้รับโทษอย่างไรและกรรมการสอบสวนประเทศได้รับโทษอย่างไรและมีกำหนดเป็นกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้หรือไม่อย่างไรก็น่าจะผิดทางจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพอันนี้นะครับต้องแยกตอบเป็นประเด็นก็คือ ผู้บริหารโรงงานหรือเจ้าของโรงงานไม่อยากให้โรงงานของตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับอันนี้คือมันจะต้องเป็นอุบัติเหตุที่ลักษณะของมีผู้เสียชีวิตรายแน่นอนนะครับหรือต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวนมากผู้บริหารโรงงานจะใช้วิธีการที่จะให้รายงานอุบัติเหตุเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเนี่ยมันน่าจะทำได้ยากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า1ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมีความเสียหายของโรงงานนะครับประกันภัยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเมื่อประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องประกันภัยเขามีทีมสอบสวนอุบัติเหตุของเขาต่างหากซึ่งเขาอาจจะไม่อิงตัวรายงานอุบัติเหตุจากของกรรมการสอบสวนก็ได้หรือเขาอาจจะขอดูรายงานกรรมการสอบสวนว่ารายงานกรรมการสอบสวนพูดไว้อย่างไรก็ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดอย่างเรืออย่างเงี้ยเรือโดยสารเรือเดินสมุทรทุกลำเนี่ยเขาจะมีประกันภัยนะครับเขาเรียกว่า P&I เนี่ยเขาจะมีทีมสอบสวนอุบัติเหตุของเรืออะไรไม่ว่าเป็นไฟไหม้หรือสินค้าเสียหายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยที่เขาจะไม่สนใจเรื่องของทีมสอบสวนอุบัติเหตุจากทีมอื่นเพราะว่าเขาถือว่าทีมสอบสวนของเขาเนี่ยเป็นทีมเอ็กซ์เพิร์ทที่เขารู้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือมันปิดยากเพราะนั้นจากคำถามที่ว่าผู้บริหารโรงงานไม่อยากให้โรงงานตัวเองสูญเสียอะไรเนี่ยยากทีนี้ยิ่งถ้ามองไปถึงเรื่องการสอบสวนที่เป็นคดีนะครับเป็นคดีทางอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตำรวจเขาก็มีทีมสอบสวนนะครับโดยเฉพาะเจ้าที่จากสำนักงานที่อยู่หลักฐานตำรวจไม่ว่าจะเป็นสำนักงานที่อยู่หลักฐานภาคหรือสำนักงานที่อยู่หลักฐานกลางเนี่ยเขาก็เข้ามาสอบสวนเพราะนั้นตรงนี้มันจะค่อนข้างปิดยากนะครับคือเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าของโรงงานบอกว่าไม่อยากจะให้เสียภาพลักษณ์หรืออะไรแล้วปิดไปอย่างตัวอย่างเช่นที่เหตุเพลิงไหม้เลยพวกนี้คือเรามองตามเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ปิดยากนะครับมันต้องมีการสอบสวนออกมาตอนนี้ถามว่าเมื่อมีจริงเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารโรงงานจะรับโทษอย่างไรเนี่ยนะครับคือถ้ามันปิดยากแล้วเนี่ยคือการได้รับโทษมันก็คงจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันปิดไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของประกันภัยเนี่ยเขามีทีมสอบสวนอุบัติเหตุของเขาต่างหากที่เขาคือประกันภัยเขาคงไม่จ่ายอยู่เขาไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยให้แน่นอนถ้าเขายังไม่ได้สอบสวนอุบัติเหตุอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อย่างเรือก็เหมือนกันนะครับ P&I เขาก็ไม่จ่ายถ้าเกิดเขายังไม่ได้มีการสอบสวนอย่างแท้จริงนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือบางทีมันจะทำได้ยากแล้วล่ะครับที่จะบอกว่าเหมือนกับแบบว่าไม่ให้มีใช้อำนาจเงินร่วมกับประกันสอบสวนและรายงานให้มันคาดเคลื่อนหรือว่าลดความรุนแรงอะไรพวกนี้นะครับแต่นี้มันก็มีอย่างว่ากรรมการสอบสวนประเทศได้รับโทษอย่างไรเนี่ยก็คือกรรมการสอบสวนประเทศก็ควรจะทำตามที่เราได้ทำมาตั้งแต่ต้นก็คือในเรื่องของการพิสูจน์เรื่องของพยานบุคคลพยานวัตถุพยานหรือพยานเอกสารหรือพวกนั้นนะแล้วเราก็รายงานไปตามนั้นนะครับส่วนว่าได้รับโทษเนี่ยคือเนื่องจากว่า
เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องในภาคธุรกิจเอกชนซึ่งคงไม่ได้ไปอิงกฎหมายอาญามาตรา157นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมีการร้องเรียนจากถ้าเกิดมีการเสียชีวิตแล้วมีการร้องเรียนจากญาติผู้เสียชีวิตว่าในการสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดจากเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็ย่อมที่จะดำเนินคดีอาญาได้นั่นก็เป็นว่าเรื่องของคดีอาญาส่วนนึงนะครับเพราะนั้นพอถึงเรื่องของคดีอาญาเนี่ยคือกรรมการสอบสวนก็อาจจะถูกเป็นจำเลยเรียงตัวไปเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนเพราะนั้นถึงบอกว่าในการทำหน้าที่ของกรรมการสอบสวนเนี่ยต้องทำหน้าที่ตามข้อเท็จจริงที่เราเห็นนะครับตามที่ได้บอกมาตั้งแต่ต้นว่าข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ในการรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลวัตถุพยานพยานเอกสารมันเป็นมายังไงอะไรต่ออะไรนะครับอันนี้ก็น่าจะตอบคำถามข้อ5ได้ตามนั้นนะครับมีเพิ่มอีก2ข้อคือข้อ6นะครับข้อ6ในการสอบสวนบัตรเหตุเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ควบคุมต้องใช้หลักการใดในการสอบสวนและเรามีวิธีการสอบสวนยังไงไม่หมายคิดว่าเราจะมาหาคนรับผิดชอบซึ่งความเป็นจริงหรือไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวจะอยู่ในเรื่องของการสัมภาษณ์หรือการสอบสวนครับเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่าเราจะได้ข้อมูลยังไงอะไรต่ออะไรแล้วก็เราไม่ได้เอาคนที่มาให้การเนี่ยจะให้การเพื่อหาคนผิดหรือลงโทษนะครับสอบสวนข้อ7นะครับสอบสวนอย่างไรให้ผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ที่เหตุการณ์เล่าความจริงโดยไม่กดดันอันนี้ก็มีอยู่ในการสัมภาษณ์หรือการสอบสวนที่จะบอกต่อไปเพราะนั้นทั้งข้อ6ข้อ7จะมีอยู่ในตัวที่จะบอกต่อไปนะครับเพราะนั้นท่านที่ถามข้อ6ข้อ7ก็เดี๋ยวฟังดูให้ดีๆแล้วก็รวมทั้งข้อ4เมื่อกี้ที่บอกว่าเทคนิคการค้นหาสาเหตุจากบุคคลเนี่ยนะครับเดี๋ยวฟังให้ดีๆแล้วถ้ายังไม่เคลียร์ในคำอธิบายที่จะบอกไว้ก็ถามไมค์ทีตอนช่วงก่อนที่จะทำข้อสอบโพสเทสตอนสุดท้ายนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะครับเข้าบทเรียนต่อไปมีหนังสือแนะนำให้ดูนะครับนี่น่าจะเห็นนะครับหนังสือของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยนะครับที่ใช้ชื่อว่า OSSE Magazine นะครับขณะนี้เอามาเป็นฉบับที่17นะครับข้างในมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็ติดต่อขอมาได้ที่สำนักงานที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยนะครับที่ตลิ่งชันใครผ่านมาก็แวะมาขอได้นะครับเจ้าหน้าที่ยินดีที่จะมอบให้ท่านนะครับถ้าโทรศัพท์มาหรือเขียนจดหมายขอมาก็อาจจะได้นะครับอาจจะต้องติดลงตามค่าส่งไม่ด้วยลองถามดูนะครับเพราะว่าอาจจะส่งไปให้ฟรีนะครับอันนี้ถามดูก็เรามาเข้าบทเรียนต่อไปนะครับแล้วก็จะได้ทราบว่าหลังจากที่เราได้ในเรื่องของพยานหลักฐานนะครับจะเป็นการรวบรวมวัตถุพยานการรวบรวมเอกสารได้ต่างๆนะครับการรวบรวมพยานเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับต่อนะครับต่อก็ตอนนี้เมื่อช่วงก่อนเบรกเนี่ยเราได้ดูไปแล้วนะครับคิดว่าหลายๆท่านจากคำถามที่ถามมาเนี่ยคิดว่าหลายๆท่านน่าจะมองภาพออกนะครับคือมองภาพออกว่าในการสอบสวนประเทศตอนนี้คือท่านจะต้องทำยังไงคือจากสมัยก่อนเลยท่านอาจจะคิดว่าจปวทำคนเดียวหรือจปวเทคนิคชั้นสูงทำคนเดียวนี่คือไม่ใช่นะครับจะต้องมีทีมนะครับแล้วก็จากคำถามที่ถามมาเกิดข้อเนี่ยคือก็แสดงว่าท่านต้องมองภาพออกในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผมยืนยันว่าถ้าได้ฟังไปแล้วเนี่ยยังไงต้องนำไปใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าโดยหลักการนะครับเมื่อตอนก่อนเบรกเราพูดถึงว่าเราจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจากวัตถุพยานก็ดีพยานเอกสารก็ดีจากพื้นที่ก็ดีอะไรเนี่ยตอนนี้พอตอนนี้เรามาเรื่องของพยานบุคคลแล้วนะครับตอนนี้พยานบุคคลเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง
หรือว่าไม่ให้เกิดภาพที่ไม่ดีอย่างเมื่อกี้ที่คำถามก็มีถามมาว่าคือเหมือนลักษณะที่ว่าสอบถามเพื่อจะเอาคนผิดมาลงโทษอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะใช้คำว่าสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานัดคนที่เกี่ยวข้องในการมาให้การนะครับจริงๆในภาษาที่ถูกต้องเนี่ยมันก็คือการให้การนะครับว่าในการให้การของเขาเนี่ยคือเขาจะให้การไงเราก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราเชิญมาสัมภาษณ์นะอะไรเงี้ยอันนี้ตัวบุคคลเนี่ยนะครับตัวบุคคลเนี่ยก็คือต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างอุบัติเหตุบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตัวบุคคลหลักที่เป็นตัวอุบัติเหตุเพราะเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับหรือว่าบาดเจ็บจนยังไม่สามารถให้การหรือว่าให้ปากคำได้เราก็ต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเนี่ยที่อยู่ในทีมของเขาเนี่ยมานะครับตอนนี้พอเอาคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดมาแล้วเนี่ยคือคนที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนที่จะมาให้การหรือให้คำสัมภาษณ์กับเราเนี่ยก็คือผู้ที่จะสอบถามหรือผู้สอบสวนนะครับก็คือกรรมการสอบสวนนั่นเองนะครับก็คือในหลักการโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับผู้นำสัมภาษณ์ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบสวนหากเป็นไปได้ทีมสัมภาษณ์ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอยู่ด้วยทีนี้ถ้าบอกว่าผู้นำสัมภาษณ์หรือว่าคือกรรมการนั่นแหละนะครับมีประสบการณ์ในการสอบสวนถ้าบอกว่าโอ้ผมไม่เคยสอบสวนมาเลยเนี่ยตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยทำงานด้านนี้มาเลยก็ไม่เป็นไรก็คือคนที่เป็นกรรมการสอบสวนเนี่ยคือขอให้มีความรู้ในด้านที่เราจะถามนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนต้นเราบอกแล้วว่ากรรมการสอบสวนจะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องในแต่ละฟิลนะครับคือมีผู้จัดการแผนกเครื่องกลผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยเราก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าในงานในหน้าที่เราควรจะถามอะไรอย่างไรเราก็ถามตรงนั้นเพราะว่านั้นมันเราต้องรู้แน่นอนถ้าเราไม่รู้บริษัทเราคงไม่จ้างเราทำงานต่อเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็ถามในส่วนที่เรารู้อย่างยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการแผนกเครื่องกลแล้วมันมีปัญหาของเครื่องมือเนี้ยก็อาจจะถามว่าเรารู้ไหมว่าตัวเครื่องมือพวกนี้มันอันตรายยังไงหรือวิธีการใช้ยังไงวิธีการป้องกันอะไรเงี้ยเราก็ถามนั้นมันก็คือถือว่าเป็นมีประสบการณ์ในการสอบสวนส่วนนี้ไปได้ละนะครับอันนี้ที่บอกว่ามีความรู้พื้นฐานทางกฎหมายนี่ก็คือในการประชุมกรรมการก่อนที่จะเริ่มเนี่ยถ้ามุดว่าคนที่มีพื้นฐานทางกฎหมายร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยเนี่ยอย่างน้อยก็คืออาจจะเป็นการแนะนำนะครับเป็นการแนะนำทีมสัมภาษณ์หรือทีมที่เป็นพนักงานทีมที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนนะครับว่าในเรื่องของตัวบทกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีส่วนไหนที่อาจจะกระทบกระเทือนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของอะไรต่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็คือคนที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยจะได้แนะนำตัวคณะกรรมการสอบสวนได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราไม่แนะนำกันก่อนเราไม่พูดจากันก่อนเนี่ยคือบางทีกรรมการสอบสวนอาจจะใช้คำพูดหรือใช้วาจาที่มันกลายเป็น ทำให้คนที่มาให้การหรือคนที่มาเล่าความจริงเนี่ยคือไม่ให้ความร่วมมือที่แท้จริงนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะครับมันทำไมมันไม่ไปทีนี้เดี๋ยวนะครับครับว่าในตัวคณะกรรมการสอบสวนนะครับในตัวคณะกรรมการสอบสวนที่จะทำการสอบสวนเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นรูปของกรรมการเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมันต้องมี3คนขึ้นไปนะครับเพราะ2นี่เป็นคู่ก็ยังไม่ใช่แน่นอนคือผมบอกแล้วว่ากรรมการควรจะจัดด้วยตัวเลขคีย์เพราะนั้นต่ำสุดเนี่ย3คนนี่ก็ถือว่าได้นะครับถ้าสามประกอบการขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปที่มีคนที่จะมาทำหน้าที่ได้เนี่ยคือ3คนนี่ก็ถือว่าได้แล้วคนนึงเป็นประธานคนนึงเป็นกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการถ้าจะกลัวว่าในการสอบสวนการจดบันทึกอะไรอาจจะได้ไม่มากพอ3คนอาจจะไม่มีความสามารถในการจดบันทึกก็อาจจะเอาเจ้าหน้าที่ทางด้านเซฟตี้หรือเจ้าที่ความปลอดภัยเจ้าที่สิ่งแวดล้อมอะไรที่มีอยู่เนี่ยมาช่วยจดแต่ว่านั่นคือทำหน้าที่แค่จดไม่ได้มีหน้าที่ในการ
เป็นลักษณะของกรรมการสอบสวนหรือผู้สัมภาษณ์ทีนี้เมื่อเรามีทีมตั้งแต่3คนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับ3 5 7 9 10 11 13 15 17 19อะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องเยอะนะครับเพราะว่าในกรรมการสอบสวนเนี่ยบอกแล้วว่า1คือแผนกที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนั้นนะครับจะเป็นเครื่องมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางครั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพนักงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนั้นแต่ไปใช้เครื่องมือนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนละแผนกละนะครับก็แผนกที่เกี่ยวข้องแผนกของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุแผนกบุคคลนะครับแล้วถ้ามันเกิดเรื่องของสารเคมีก็อาจจะมีหัวหน้าแผนกเคมีอย่างเงี้ยก็ไล่ไปก็เพราะนั้นเวลาที่เราตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยคือเราก็มองง่ายๆว่าอะไรคนไหนที่เกี่ยวข้องเราเอาเข้ามาคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือไม่จำเป็นนะครับเพราะนั้นเมื่อกำหนดตัวกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นตัวเลขที่มาแล้วเนี่ย3579เนี่ยเราก็กำหนดคนที่จะเป็นคนนำทุกคนเนี่ยเพราะว่าไม่นั้นมันจะเป็นลักษณะที่ว่าแย่งกันถามนะครับแย่งกันถามคนตอบก็จะตอบลำบากเพราะว่าคนตอบเนี่ยเข้ามาทีละคนแน่นอนใช่ไหมแล้วแต่คนถามมีตั้งแต่3คนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะแย่งกันถามเพราะนั้นก็คือขอให้ถามคนหนึ่งในเวลาที่จะถ้าคนอื่นอยากจะถามก็อาจจะขออนุญาตขึ้นมาว่าผมขออนุญาตถามคำถามนี้นะอะไรต่อนะครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดภาพพจน์ที่ดีตั้งแต่ตอนแรกเพื่อให้คนที่มาให้การหรือคนที่มาเล่าข้อเท็จจริงเนี่ยเขาจะได้เล่าอย่างคือเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับสัมภาษณ์นะครับเพราะนั้นในเนี้ยคือใช้คำว่าสัมภาษณ์นั่นก็คือให้การนะครับเป็นความหมายเดียวกันสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลจากพยานทุกคนอย่างรวดเร็วที่สุดที่จะทำได้ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากพยานก่อนที่พยานจะรับฟังความคิดเห็นหรือคำสั่งจากพยานทำให้บิดเบือนข้อมูลนะครับอันนี้คือแบบที่บอกแล้วว่าเมื่อเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับวันที่เกิดอุบัติเหตุเลยจปต้องทำหน้าที่รวบรวมวัตถุพยานรวบรวมอะไรต่างๆทุกอย่างถูกต้องนะครับพอวันต่อมาตั้งกรรมการสอบสวนพอตั้งกรรมการสอบสวนปุ๊บเนี่ยให้กรรมการสอบสวนเนี่ยนัดผู้ที่เราจะต้องมาให้การเลยนะครับทั้งจะเป็นพยานทั้งจะเป็นคนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าเราจะได้ข้อเท็จจริงคือคนเราเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างว่าเวลามันผ่านไปวันเนี่ยบางทีมันลืมนะครับผมเคยสอบสวนพนักงานขับรถสมัยที่ทำงานอยู่บริษัทน้ำมันเนี่ยคือเขาทำงานในรูทีนลักษณะรูทีนเวิร์กเนี่ยเช้ามาเข้ามาถึงตอกบัตรเสร็จขับรถเข้าไปแหละรับน้ำมันขั้นตอนของการรับน้ำมันก็เหมือนเดิม1 2 3 4 5 7ออกไปผ่านหน้าประตูตีซีลรถไปถึงโรงงานลูกค้าหรือสถานีบริการน้ำมันลูกค้าเอาน้ำมันลงเสร็จหมดถังเช็คเลสถูกต้องกลับมาเนี่ยมันจะวนอยู่แบบเนี้ยเพราะนั้นเวลาที่เราสอบสวนเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยเขาจะจำไม่ได้หรอกว่าเขาทำอะไรที่ไหนวันไหนยังไงอะไรต่ออะไรเขาต้องค่อยๆนึกเอาวันนี้ไปที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราได้เรียกเข้ามาคุยเรียกเข้ามาสอบสวนอย่างเร็วที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะได้ข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างละเอียดกว่าที่เราจะทิ้งไว้หลายๆวันนะครับและในขณะเดียวกันก็คืออีกอย่างนึงก็คือพอเวลามีเกิดเหตุขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับทางพวกคุณสูงต้องถามเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นว่ายังไงอะไรต่ออะไรนายต้องเรียกไปถามเฮ้ยเกี่ยวกับครูหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราเรียกเข้ามาแล้วเนี่ยพอเขาให้การไปแล้วเนี่ยถือว่าเขาก็ได้เล่ามาให้เราฟังแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยบางทีเพื่อนเฮ้ยมึงจะไม่บอกนะบอกนี้มึงจะซวยนะอะไรหรือนายถามเฮ้ยมึงจะบอกนะก็บอกนี่กูเอาเรื่องแน่นะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะติดแบนบิดเบือนข้อเท็จจริงไปหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือพยายามที่จะติดต่อให้คนที่มาสัมภาษณ์หรือคนที่มาให้การเนี่ยนะครับมาอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้ความจริงที่นั่นนะครับสามก็คือบันทึกตำแหน่งที่อยู่ของพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่ทางการมองเห็นนั้นก็คือตามที่เราบอกเราที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราควรจะพล็อตพื้นที่อย่างเดี๋ยวนี้มันมี powerpoint มีทำอินโฟกราฟิกอะไรต่ออะไรเนี่ยเราทำไว้เนี่ยแล้วเราก็ให้เขาชี้ว่าอ่ะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนยังไงอะไรก็จะได้มองภาพออกว่าอ๋อตอนเกิดเหตุนี่นะเขาอยู่ตรงนี้นะอะไรเราก็จะได้มองเห็นว่าในตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยมันเห็นเหตุการณ์ชัดเจนไหมหรือมีอะไรบังหรือว่ามีคนที่เห็นเหตุการณ์ดีกว่าเขาไหมอะไรแบบนี้นะครับพวกนี้มันก็จะเป็นตัวสำคัญนะอย่างที่บอกแล้วว่าปัจจุบันมีนอกจากตัวภาพที่พล็อตออกมาเป็นภาพธรรมดาแล้วเนี่ยหนึ่งมิติแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีอินโฟกราฟิกเป็นสามมิติเป็นอะไรแล้วโอ้ทำได้เยอะแยะที่เราจะทำเพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้ในกรรมการสอบสวนเราอาจจะมีพนักงานที่สังกัด IT เข้ามาก็ยังได้ใช่ไหมครับก็คือให้พนักงานที่อยู่ในฝ่ายแผนก IT เนี่ยมาเป็นคนช่วยทำเรื่องตรงนี้นะครับภาพของ
รายงานการสอบสวนมันก็จะออกมาอย่างสวยหรูเลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้อาจจะมีภาพเคลื่อนไหวที่เป็นอินโฟกราฟิกออกมาอีกต่างหากไปซ้ำไปนะถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะทำเหตุการณ์อันนั้นได้ดีใครเคยดูข่าวทีวีเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ข่าวทีวีจะเป็นอินโฟกราฟิกออกมาอย่างสวยตลอดแต่ก็คือเขาก็เอาจากตัวพวกนี้เอามาใช้นะครับ สถานที่ที่ใช้ต้องเหมาะสมสะดวกเหมาะสมก็คืออย่างกรณีที่มีการสอบสวนหรือมีการเรียกพนักงานมาเนี่ยก็คือหนึ่งมันคงจะต้องอยู่ในบริษัทเดียวกันแน่นอนนะครับคือไม่ใช่ว่าพนักงานทำงานอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังแต่พอสอบสวนบอกคุณไปพบผมที่อำเภอศรีชานะอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะครับก็คือกำหนดพื้นที่ที่เขาสะดวกแล้วก็วันเวลานะครับที่เขาสะดวกไม่ใช่ว่าเขาเข้ากะดึกนะครับออกเวร8โมงเช้าเราไปนัดเขาต่อย9โมงเนี่ยโอ้ง่วงก็ง่วงเลยอะไรเพราะนั้นอย่างพนักงานที่เข้ากะดึกเวลาที่เรานัดเขาสัมภาษณ์มันก็ควรจะเป็นเวลาเย็นก่อนที่เขาจะมาเข้าทำงานกะดึกในรอบต่อไปคือกรรมการก็ต้องเสียสละที่จะตัดเวลาพวกนี้ไปไม่ใช่ว่าเอาความสะดวกสบายของกรรมการเป็นหลักแต่ว่าคนที่จะมาให้การหรือคนที่จะมาให้ข้อมูลเนี่ยลำบากนะครับอันนี้ก็คือเป็น common sense ที่ยังไงกรรมการสอบสวนก็จะต้องรู้ว่าควรจะมีดุลพินิจในการนัดยังไงสถานที่สะดวกเหมาะสมนะครับแล้วก็อธิบายวัตถุประสงค์ให้ทราบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติดีก็ที่บอกแล้วว่าในกรณีที่เราสอบสวนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้สอบสวนเพื่อหาคนผิดหรือว่าเพื่อจะลงโทษคนนั้นคนนี้นะครับเพราะนั้นก็เราก็ต้องเล่าบอกกับตัวคนที่มาให้การหรือตัวพยานเราเรียกว่าพยานแล้วกันนะครับว่าเขาจะต้องเดี๋ยวนะครับพอดีเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราต้องการที่จะให้เขาเล่าข้อเท็จจริงให้เราฟังนะเพื่อจะได้มีการนำไปแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับว่าเกิดต้องสร้างคดีดีที่เขาจะเล่าให้ฟังก็คือพยายามผูกมิตรนะครับผูกมิตรให้เขาได้เล่าเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนในคำถามที่มีท่านถามมานะครับว่ามันจะใช้เทคนิคยังไงเลยแต่อันดับแรกก็คือต้องพยายามผูกมิตรแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าที่เราเชิญเข้ามาเนี่ยก็คือเราจะพูดในเชิงป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดเหตุขึ้นอีกไม่ใช่ว่าเอาเขามาเป็นพยานหลักฐานเอาเป็นพยานบุคคลเพื่อปักปั๊มคนอื่นหรือว่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับรับฟังสิ่งที่พยานพูดนะครับให้พยานมีสละในการพูดอย่างสุภาพมีทัศนคติดีพิจารณาละเอียดข้อมูลนะครับอันนี้ก็ที่ผมบอกแล้วว่าเวลาที่เราเป็นกรรมการสอบสวนเนี่ยเวลาที่เราเชิญมาคุยเนี่ยเราต้องบอกตอนแรกแล้ววันนี้เรามาคุยกันนะครับมีน้ำเย็นมีชาเขียวมีโค้กเคิร์กอะไรให้เขากินไม่ใช่เขาพูดไปคอแห้งเลยนะจะกินไม่แก้วนึงก็ไม่มีกรรมการกินกันอย่างดีเลยมีทั้งกาแฟอย่างดีเลยแต่อะไรเงี้ยแต่คนที่มาให้การไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือพวกนี้ก็คือมันเป็นคอมมอนเซนส์นะที่เราควรจะจัดให้แล้วก็นั่นแล้วนี้สิ่งสำคัญคือฟังที่พยานพูดนะครับให้เขามีสละในการพูดก็หมายถึงว่าอ่ะลองเล่าที่ว่าวันนั้นมันเกิดเหตุเนี่ยเราอยู่ตรงไหนยังไงน้องอยู่ตรงไหนยังไงหรือถ้ารู้ชื่อเล่นเขาตุ้ยอยู่ตรงไหนวันนั้นตุ้ยอยู่ทำงานตรงไหนลองเล่าให้พี่ฟังที่อะไรว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีว่าเราได้มาเล่าให้ฟังแล้วก็อย่าพยายามไปถามนำหรือใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่อย่างเงี้ยจบละนะครับมีหรือเปล่ามีอะไรเงี้ยคือพยายามอย่าใช้คำถามที่เป็นคำถามนำคือเป็นลักษณะที่ให้เป็นคำถามที่เขาเล่าให้เราฟังแล้วเราพยายามจดนะในขณะที่เขาเล่าเราควรจะโน้ตไปด้วยนะครับว่าอย่างไรอะไรต่ออะไรแล้วก็อย่าไปค้านเขาในขณะที่เขาเล่านะครับคือฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็7ก็คือจดบันทึกการให้สัมภาษณ์ของพยานโดยไม่พูดสิ่งใดที่ทำให้ค่อยเสนะครับใช้เทปบันทึกเสียงเฉพาะกรณีพยานอย่างนี้สำคัญนะครับคือบางครั้งเนี่ยเอาเป็นกรรมการสอบสวนเนี่ยบางครั้งเรากลัวว่าเราจดเนี่ยอาจจะจดได้ไม่หมดนะครับถ้าเรามีความสามารถในการจดได้หมดเนี่ยก็จดแต่บางคนบอกไหนอยากจะบันทึกไว้แล้วมาถอดเทปเอาอะไรแต่ละอันนี้เราต้องบอกเขาว่าเราขอบันทึกในเทปนะแล้วเขายินยอมนะไม่ใช่แอบบันทึกนะครับแต่บันทึกแล้วเขารู้ทีหลังนี่มันกลายเป็นเรื่องของละเมิดกลายเป็นเรื่องของคดีอาญาคดีแพ่งคดีคอมพิวเตอร์ต่อไปได้อีกอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็คือเราต้อง
ต้องบอกเขาให้รู้ว่าเออขอบันทึกนะเราก็วางเทปไม่ก็เห็นเลยนะครับพอเสร็จแล้วอาจจะเปิดให้เขาฟังอีกทีแล้วก็ยังได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่เอาเขาผมไม่อยากให้บันทึกเทปเดี๋ยวแอบไปเปิดให้คนอื่นฟังอะไรผมก็เสียเราก็ไม่ได้แล้วเราก็ต้องไม่แอบบันทึกจริงๆนะครับอันนี้สำคัญในเรื่องเทปนี่สำคัญเพราะว่ามันมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้กรรมการเดือดร้อนเนี่ยครับด้วยนะครับแต่ได้เคยให้พยานในการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบนะครับประกอบภาพที่บอกแล้วว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราต้องสเก็ตภาพทำอะไรออกมาแล้วเพราะนั้นตรงนี้เราจะมีวางไว้ให้เลยคือเราจะเป็นแผ่นใหญ่เลยเป็น A3 เลยนะครับให้เขามองเห็นเหตุการณ์ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะมันเกิดตรงนี้นะวันนั้นคุณอยู่ตรงไหนยังไงอะไรแล้วเขาก็มาแต่เพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยในการสอบสวนเนี่ยเราอาจจะต้องปริ้น A3 ไว้หลายแผ่นก็ได้คือคนหนึ่งเราก็ให้เขามาร์คแผ่นนึงแล้วสุดท้ายเราค่อยเข้ามารวบรวมอีกทีนึงโดยที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเราเป็นระดับโปรเฟสชันแนลในการทำรายงานการสอบสวนแล้วเนี่ยไอ้ตัวแผ่นภาพสเก็ตเนี่ยเราก็เอามาสรุปทีหลังแล้วก็ให้ IT ช่วยใส่ลงไปว่าตอนนี้ในกออยู่ตรงนี้ในขอในคออะไรมารวมกันมันก็จะเห็นภาพขึ้นคนที่ได้รับรายงานการสอบสวนจากกรรมการสอบสวนมองจากภาพนี้ก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็สำคัญอย่างที่บอกแล้วว่าปัจจุบันในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านเนี้ยมันก้าวหน้าเยอะนะครับมันทำได้สวยดีกว่าเมื่อก่อนซึ่งแบบจะนั่งเขียนก็ต้องมานั่งตีเส้นเขียนอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้สัมภาษณ์หรือว่าสอบสวนโดยเน้นความสำคัญของเหตุการณ์ในเป็นจุดเกิดเหตุนะครับบันทึกรายละเอียดสำคัญลงในภาพสเก็ตหรือแผนผังอันนี้ก็คือเขาให้รายละเอียดอะไรมาปุ๊บเราก็มาร์คไว้ให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับให้ค่อยเห็นแล้วก็ผู้สัมภาษณ์หรือก็ผู้สอบสวนนั่นแหละนะครับต้องมีความจริงใจนะครับมีความจริงใจและเป็นกันเองไม่โต้แย้งนะครับแบบที่ผมบอกว่าเราตั้งแต่ต้นนะครับมีน้ำมีท่ามีอะไรให้เขาเป็นไปได้อาจจะมีขนมได้ซ้ำไปแล้วยังได้แล้วก็ไม่โต้แย้งคือเขาเล่ามาเราต้องฟังนะครับแต่ว่าอย่าไปเอ้ยไม่ใช่มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมเคยเจอนะครับคือผมไม่ได้เป็นกรรมการสอบสวนในเหตุการณ์เนี้ยแต่ว่าคนอื่นเป็นแต่ว่าคนที่เขาเข้าไปให้การเขามาเล่าของฟังทีหลังบอกว่าผมเล่าอะไรให้แม่งเขานี่เขาพูดจริงๆนะครับคือไม่ใช่ว่าคำไม่สุภาพแต่เขาพูดนี้ก็คือต้องเล่าเป็นคำแบบนี้มันจะไม่ได้อรรถรสเขาบอกว่าผมไปเล่าให้แม่งฟังผมก็เล่าแบบนี้แม่งก็แย้งผมตลอดเลยผมไม่คิดในหาถ้ามึงรู้อย่างนี้มึงมาถามเรียกกูมาถามทำไมอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือมันเป็นเรื่องสำคัญที่คือผู้สอบสวนหรือผู้สัมภาษณ์เนี่ยคือจะต้องมีความเป็นกันเองแล้วก็ไม่แย้งคือเขาเล่าอะไรมาเดี๋ยวเราจดไว้จริงไม่จริงนะครับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอะไรพวกนี้คือเราไม่ต้องไปสนใจคือเพราะเราสามารถที่จะมาคุยกันเองในส่วนของกรรมการสอบสวนได้ว่าตรงนี้ผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะเพราะเรื่องจริงมันควรเป็นเราก็ว่ากันนะนั้นเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ของเราละแต่ว่าในคนที่มาให้การหรือคนที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราต้องฟังจากเขาเป็นหลักโดยที่ไม่มีการโต้แย้งนะครับบันทึกคำพูดเฉพาะพยานใช้ในการบรรยายสภาพเหตุการณ์อย่าเพิ่มเติมข้อความที่เขาไม่ได้พูดเพราะว่าพวกนี้คือการสอบสวนพยานบุคคลเนี่ยมันต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแน่นอนนะครับเหมือนกับเวลาเราขึ้นศาลนะใช่ไหมครับพอขึ้นศาลผู้พิพากษาท่านฟังจากที่เราพูดท่านก็ต้องพูดย้ำแล้วก็ของศาลท่านจะพูดลงเทปเพราะว่าหน้าบัลลังก์จะต้องถอดเทปมาพิมพ์แล้วพอเสร็จแล้วก็ต้องอ่านให้เราฟังให้เราเซ็นเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันก็คือในการสอบสวนหรือการบันทึกคำพูดทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องบรรยายตามที่พยานเขาเล่าถ้าสมมุติว่าเขาเล่าแล้วไม่เคลียร์เราก็ถามซ้ำไปให้เขาเล่าให้เคลียร์ว่าเป็นยังไงแล้วเราถึงจะบันทึกแต่ว่าอย่าไปเติมข้อความที่เขาไม่ได้พูดนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขายืนอยู่มองเห็นมีคนอยู่3คนไอ้ใจเราคิดว่ามันต้อง5คนดิเพราะว่ามันมีนี่2คนอะไรเราก็ไปเขียนว่ามี5คนเขาบอกเขาไม่ได้บอก5คนเขาเห็นแค่3คนนะครับอันนี้ก็คือผิดนะครับก็คือต้องเป็นไปตามที่เขาพูดเท่านั้นอย่าไปเกินเลยจากที่เขาพูดนะครับแล้วก็ถามคำถามอย่างระวังนะครับอย่างด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เข้าใจว่าพยานเข้าใจคำถามนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราถามเข้าไปเนี่ยก็คืออย่างน้อยเราก็อาจจะเน้นย้ำเข้าใจไหมครับที่ผมถามไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เข้าใจหรือไม่เคลียร์ถามมาก่อนได้เพราะว่าจะได้ตรงกับประเด็นที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราถามเขาได้ว่าให้เขาเข้าใจไม่ใช่ถามแบบไปไหนมา3 บาท 2 ศอกเนี่ยคือคนละเรื่องหรือถามอย่างตอบอย่างเนี่ยแล้ว
มันก็จะเสียเวลานะครับแต่อย่างระมัดระวังก็แบบที่บอกแล้วว่าทำไมถึงต้องมีคือคนที่มีความรู้ทางกฎหมายเข้ามาเพราะว่าคำถามมันอาจจะเป็นการเหมือนกับไปบิ่นประมาทเขาหรือไปเน้นย้ำเขาอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือหันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ยังไงก็ตามเราก็ต้องพยายามถามในลักษณะที่ว่าเราซึ่งเป็นกรรมการสอบสวนเนี่ยเราต้องการที่จะรู้ข้อเท็จจริงที่มันเกิดเหตุขึ้นว่ายังไงอะไรนะครับเราไม่ได้ไปว่าเขาผิดเขาถูกหรือว่าเข้าข้างอะไรอะไรนะครับแล้วก็เขาเข้าใจคำถามที่เราตอบทีนี้บันทึกรายละเอียดส่วนตัวนะครับชื่อที่อยู่อายุอาชีพระยะเวลาทำงานตรงนี้ในเดี๋ยวในแบบฟอร์มที่ให้ทุกท่านเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับตอนนี้ถามว่าเพื่ออะไรเพราะว่าตรงนี้สำคัญนะครับอย่างชื่อที่อยู่ในอย่างน้อยเราก็รู้ละว่าเขาชื่อนี้อยู่ตรงนี้นะครับอายุสำคัญเพราะว่าเรื่องบางเรื่องคนที่อายุน้อยอาจจะมองภาพอย่างหนึ่งแต่คนที่อายุมากอาจจะมองภาพอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเราเรียกเขามาให้การแล้วหรือว่าเขามาแจ้งข้อจริงกับเราแล้วเนี่ยเราจะเอาตัวนี้มาวิเคราะห์ได้ว่าใช่นะเพราะว่าคนที่อายุมาขนาดนี้เนี่ยเขาจะมองภาพเป็นแบบนี้นะครับอย่างอาชีพเนี่ยคือมันอาจจะหมายถึงว่ามันจะมีคนนอกที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างยกตัวอย่างเช่นเป็นแม่ค้าพ่อค้าในร้านโรงอาหารของโรงงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่เป็นพนักงานของเราไม่ใช่เป็นพนักงานบริษัทผู้รับเหมาที่เขามาทำอาชีพเราจะบอกว่าแม่ค้าอย่างเงี้ยก็คือจะดูว่าคนนี้มาให้การในฐานะที่เป็นแม่ค้านะนะครับระยะเวลาทำงานระยะเวลาทำงานนี้ก็สำคัญก็คือเราก็จะได้รู้ว่าการเข้ามาทำงานของเขาเนี่ยคือเขามีระยะเวลาทำงานเท่าไหร่เพราะว่าคนทำงานมานานก็อาจจะมีประสบการณ์ในส่วนการทำงานนานคนทำงานน้อยก็ประสบการณ์อาจจะน้อยแต่มีความรู้ทางทฤษฎีเยอะอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับพอสุดท้ายที่เขาให้การหรือว่าเขาเล่าข้อเท็จจริงให้เราหมดแล้วเนี่ยก็คือต้องอ่านให้เขาฟังนะครับแล้วก็ลงชื่อบันทึกนะครับแล้วก็สำเนาให้เขาสำเนาบันทึกให้เขาเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นการแสดงความยินดีแค่ตอนต้นว่าที่คุณให้การหรือว่าคุณมาเล่าให้เราฟังเนี่ยนะก็คือตามนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปแอบเปลี่ยนแผ่นหรือไปเพิ่มข้อความหรืออะไรต่ออะไรนะครับอันนี้ก็ทั้ง14ข้อเนี่ยก็เป็นลักษณะวิธีการที่จะทำการสอบสวนนะครับหรือว่าสัมภาษณ์นะครับก็น่าจะตรงประเด็นกับที่ถามมานะว่าเราจะทำยังไงอะไรต่ออะไรที่ให้เขาให้การหรือว่าให้เขาเล่าให้เราฟังแบบอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าได้ข้อเท็จจริงที่เราต้องการนะครับทีนี้หลังจากที่เราทำการสอบสวนหรือเราทำการสัมภาษณ์ตัวพนักงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคือคณะกรรมการสอบสวนนะครับหรือทีมสัมภาษณ์เนี่ยก็เอาคำให้การของพยานหรือของพนักงานมาวิเคราะห์นะครับมีบางคนที่อาจจะต้องถามเพิ่มเติมหรือความแน่ใจความชัดเจนข้อมูลนะครับความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่เขาพูดมานะครับซึ่งหลังจากเรามาคุยกันแล้วเนี่ยว่าเอ้นี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเชิญเข้ามาอีกทีหนึ่งว่าเดี๋ยวผมมีประเด็นนี้นะที่เราอยากถามว่าที่คุณบอกมาแบบนี้เนี่ยมันใช่ไหมแบบนี้ไหมอะไรต่ออะไรเขาก็อาจจะเล่าให้เราฟังซึ่งในมุมมองหรือในลักษณะที่เขาให้การมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้เพราะว่าบางครั้งคนที่มาให้การนะครับหรือคนที่มาถูกเรียกมาสอบสวนเนี่ยคือเนื่องจากเขาทำงานอยู่ในตรงนั้นมานานเขามองเห็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาคิดแต่เราไม่ได้คิดเนี่ยมันก็มีนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กรรมการสอบสวนต้องเอามารวบรวมวิเคราะห์นะครับแล้วก็คำให้การของพยานหรือว่าผู้ที่มาให้เราสอบสวนเนี่ยนะครับอาจจะไม่สอดคล้องกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคือบางครั้งมันอาจจะอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่ลักษณะงานปฏิบัติงานเนี่ยคือมันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่วิเคราะห์เพราะนั้นถึงบอกว่าถ้ากรรมการสอบสวนมาจากหลายๆทีมไอ้มาจากหลายๆที่มาจากหลายๆฟิลด์เนี่ยมันก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกันเพราะนั้นในมุมมองของกรรมการสอบสวนก็จะมาช่วยเป็นบทสรุปได้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรต่ออะไรนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นกรรมการสอบสวนเนี่ยนะครับก็คือจะต้องรวบรวมหลักฐานเนี่ยตั้งแต่เรื่องของพยานที่เกิดเหตุพยานบุคคลพยานเอกสารนะครับ work instruction procedure ต่างๆนะครับแล้วก็มารวมกับข้อมูลของตัวบุคคลที่เป็นพยานบุคคลเนี่ยเอามารวบรวมเพื่อ
พื่อจะใช้ได้นะครับตอนนี้ตรงนี้เนี่ยบอกว่าการบอกเล่าเหตุการณ์ของพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยอาจไม่ตรงกับพยานที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับอันนี้แน่นอนเพราะว่าตอนแรกที่เราบอกว่าให้เราพลอตจุดออกมาแล้วเนี่ยว่าในพื้นที่หรือว่าในเลเยอร์ตรงนี้เนี่ยใครยืนตรงไหนยังไงคนที่อยู่ใกล้เนี่ยก็อาจจะมองเห็นแบบนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่อยู่ใกล้เนี่ยจะเห็นแล้วถูกเสมอไปเพราะมันอาจจะมีอะไรบังแต่คนที่อยู่ไกลมองเห็นอีกแบบนึงนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรบังเขาก็มองเห็นอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยเพราะนั้นพยานที่พูดคุยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดทำให้บอกเล่าผิดไปจากความคิดเห็นเดิมตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนั่นแต่ว่าคือกรรมการสอบสวนจะต้องนำมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาคุยกันเพราะว่ากรรมการสอบสวนเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่หนึ่งถ้าเรามาจากหลายแผนกหลายฟิลที่ตัวเองทำอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีมุมมองมีอะไรที่สามารถมาคุยแล้วมาสรุปได้นะครับพยานบางคนอาจจะละเลยลำดับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไปเนี่ยไม่ได้สังเกตนะครับเพราะนั้นการมีข้อมูลจากคำบอกเล่าเนี่ยก็ต้องนำข้อมูลจากทุกคนมาวิเคราะห์แบบที่ผมบอกแล้วว่าคนอยู่ใกล้มองแบบหนึ่งนะครับคนอยู่ไกลมองอีกแบบหนึ่งคนอยู่ใกล้มองว่าเป็นอย่างนี้แต่คนอยู่ไกลมองเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องนะครับก็จะไปอยู่การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือกรรมการสอบสวนบัดเหตุเมื่อได้รวบรวมข้อมูลทั้งสองส่วนหมายถึงว่าส่วนที่เป็นพยานบุคคลพยานเอกวัตถุพยานนะครับ work procedure มารวมกับพยานบุคคลที่เราให้การนั่นแล้วเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ให้ถูกต้องต่อไปอันนี้มาดูเทคนิคการสอบสวนบัดเหตุที่บอกไว้อันนี้เพื่อทราบนะครับเพื่อทราบเท่านั้นแต่ไม่ต้องจำเลยไม่ต้องไปจำว่ามันมีเทคนิคการสอบสวนอะไรยังไงอะไรแต่อะไรเดี๋ยวไปเอารายละเอียดในตัวแบบฟอร์มที่เราจะมาลงรายละเอียดตรงนั้นแล้วตรงนั้นเนี่ยจะได้ผลได้ดีกว่านะครับก็คือไอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่า chain analysis เนี่ยนะครับคือเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับผู้สอบสวนอุบัติเหตุก็จะต้องค้นหาสิ่งผิดปกติที่เปลี่ยนไปจากสภาพปกติหรือการดำเนินการบนพิจารณาทุกประเด็นอันนี้มันก็จะอยู่ในส่วนที่ผมพูดไว้ว่าตัวกรรมการสอบสวนเนี่ยคือหนักไปทางที่ต้องวิเคราะห์เหตุที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกับ 1S5W ธรรมดานะครับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะครับมีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้ตรงนี้เป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นโปรแกรมหนึ่งที่หลายๆที่เนี่ยทำแต่หลายๆที่ก็อาจจะไม่ได้ทำนะครับ job safety analysis เนี่ยปัจจุบันบางครั้งเขาเรียกว่า job hazard analysis ก็คือเปลี่ยนตัว S Singapore เนี่ยเป็น S HAZ นะครับ S A Z A R D เป็น job hazard analysis นะครับมาเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับเป็นการแจกงานขั้นตอนตรงนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยทำผมมีคำแนะนำง่ายๆเลยนะครับตีตารางแค่3ช่องนะครับช่องซ้ายสุดนะครับช่องซ้ายสุดนะครับตรงหัวเนี่ยเราก็เขียนการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการแบ่งงานช่องซ้ายสุดเป็นงานที่ทำนะครับยกตัวอย่างเช่นงานทาสีนะครับผนังบนความสูงเกินกว่า2เมตรเอาแค่นี้นะครับพอตรงกลางเป็นเหตุที่จะเกิดนะครับการทาสีผนังบนความสูงเกินกว่า2เมตรเหตุที่จะเกิด1เกิดตกลงมาจากบันไดหรือนั่งร้านอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ารายละเอียดมันต้องมีมากกว่านี้นะครับคือจะทำด้วยวิธีการขึ้นนั่งร้านจะขึ้นบันไดอะไรก็แล้วแต่ตกลงมานะครับบาดเจ็บเสียชีวิต3ช่องที่3ที่ผมบอกนะครับช่องแรกซ้ายมือช่องที่2อยู่กันช่องที่3ขวามือคือวิธีการป้องกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นจ็อบอันนั้นSafety analysis ละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือในการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการแบ่งงานเนี่ยถ้าเรามี job safety analysis หรือ job hazard analysis เนี่ยเวลาที่มีการสอบสวนบาดเหตุเนี่ยเราก็เอาตัวนี้มาดูด้วยว่าเมื่อเขามีการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการแบ่งงานแล้วเนี่ยคือเขาได้ทำตามนั้นไหมนะครับหรือว่าเขาละเมิดไหมนะครับอย่างกรณีที่หลายที่ทำงานตามระบบจริงๆแล้วจะต้องมี work permit หรือว่าใบอนุญาตการทำงานเนี่ยไม่ว่าเป็น hot work ก็ดี cold work ก็ดีหรือว่า confined space permit ก็ดีเนี่ยนอกจากตัว permit แล้วเนี่ยตัวแนบคือต้องมี job safety analysis หรือ job
าสาทนายสิบแนบไปด้วยนะครับถึงจะถือว่าได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวมันก็ไปมันก็ไม่ไปนะครับทีนี้อันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับแบบที่ผมบอกแล้วว่าก็คือฟังไว้เพราะว่าอย่างจ็อบเซฟตี้แอนาลิซิสหรือจ็อบอาสาแอนาลิซิสเนี่ยถ้าที่ไหนยังไม่ได้ทำมันก็คือต้องไปทำนะครับทีนี้ตรงนี้วิธีที่สามก็เป็นการวิเคราะห์ความผิดพลาดโดยแผนภูมิต้นไม้บางคนอาจจะเคยได้ยินเพราะว่าถ้าเรามาเรียนสอบสวนบัตรเหตุแล้วเนี่ยเราควรจะได้ยินคำพวกเนี้ยว่าจ็อบเซฟตี้แอนาลิซิสคืออะไรฟอลทีแอนาลิซิสคืออะไรนะครับ FTA ฟอลทีแอนาลิซิสก็เป็นการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการหาสาเหตุของการทำงานอีกแบบหนึ่งนะครับของทีแต่ที่ผมบอกแล้วไม่ต้องไปจำเพราะว่าจำไปก็อาจจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์แล้วแต่ว่าคือขอให้รู้ไว้ท่านเองว่ามันมีตัวพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูตัวสุดท้ายที่จะเป็นแบบฟอร์มนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับเหตุเพลิงไหม้นี่ถ้าใครเรียนแบบเพลิงขั้นต้นมันก็จะมองออกอะว่าเหตุเพลิงไหม้มันเกิดจากองค์ประกอบของไฟ3อย่างอากาศเชื้อเพลิงความร้อนและอะไรเงี้ยนะครับเชื้อเพลิงมีอะไรบ้างอากาศมาจากไหนบ้างแล้วความร้อนมาจากอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือสาเหตุตอนนี้การจะทำรายงานการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุนะครับเวลาที่เราเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วในเรื่องของการรวบรวมพยานวัตถุพยานพยานเอกสารเวอร์ชันวัตถุประมิตนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของการสอบสวนบุคคลนะครับสอบสวนบุคคลเสร็จแล้วในส่วนประกอบที่วิธีการจะมีแบบไหนจะมีFaulty จะมีแบบ JSA มีอะไรต่ออะไรทีนี้เรามาทำรายงานการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยในการจะทำรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยบางครั้งจะต้องมีรายละเอียดมากนะครับในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับเพราะว่ามันรายละเอียดมันต้องบอกชัดเจนเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรต่ออะไรนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อมูลของรายงานอุบัติเหตุเนี่ยสิ่งที่จะขาดไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานนะครับลักษณะบริเวณที่เกิดเหตุวันเวลานะครับที่เกิดเหตุในเนี้ยเดี๋ยวในแบบที่ผมจะให้ไปเนี่ยจะมีนะครับรายละเอียดระดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผู้รับบาดเจ็บอันนี้คือดูไว้คร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในแบบจะมีไว้ให้ชัดเพราะว่าในแบบที่ผมทำไว้เนี่ยคือเรียกว่าท่านไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะใส่อะไรเพราะในนั้นมันจะมีเหมือนเป็นคำถามนำไปได้ให้ท่านเขียนเพราะนั้นคือถ้าได้ใช้แบบฟอร์มตัวนี้แล้วเนี่ยคือรับรองว่าข้อมูลที่พูดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยไม่มีหลุดไปจากอันนี้เลยนะครับเพราะนั้นก็คือถึงบอกว่าไม่ต้องไปจำนะครับเดี๋ยวไปดูในตัวแบบฟอร์มนะครับนะครับอย่างนี้ก็บอกผู้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณค่าเสียหายเรื่องนี้ข้อสันนิษฐานข้อเสนอแนะนะครับเพราะข้อสันนิษฐานข้อเสนอแนะเนี่ยมันการปรับปรุงที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวในแบบฟอร์มก็มีนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ไม่ต้องไปจำนะครับคือพอได้แบบฟอร์มแล้วเอาแบบฟอร์มไปก็ปี้ใช้ใส่หัวบริษัทแล้วก็แก้ไขข้อมูลข้างในบางส่วนในพวกนี้ก็สามารถที่จะไปใช้ประกอบได้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยบอกว่าการบอกเล่าเหตุการณ์ของพยานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุไม่ตรงกับพยานที่ของกลับไปนะครับพยานที่พูดคุยวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นก่อนการแห่งพลาดอ่านเปลี่ยนแปลงความคิดทําให้บอกเล่าเหตุการณ์ผิดไปจากความคิดเห็นเดิมของตนนะครับพยานบางคนอาจจะละเลยลําดับเหตุการณ์เนื่องจากไม่สังเกตหรือไม่ให้ความสําคัญอันนี้คือส่วนสําคัญที่เราจะต้องรวบรวมและนํามาวิเคราะห์นะครับเราจะต้องรวบรวมและนํามาวิเคราะห์นะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของตัวแบนี่นะครับในนี้จะเป็นตัวแบบเดี๋ยวแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งเข้าไปให้ในช่องแชทนะครับแล้วก็เอาไปถ่ายไปประยุกต์ใช้เดี๋ยวนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ไปแก้ไขนะครับ
นะครับตรงนี้เนี่ยแบบเนี่ยจะมีอยู่3หน้านะครับมีอยู่3หน้าคือใช้คำว่าแบบรายงานอุบัติการก็คือเป็น incident นะครับเพราะว่าในความหมายของ incident เนี่ยคือมันจะรวมทั้งเหตุที่อาจจะยังไม่เกิดแล้วก็เป็นอุบัติเหตุนะครับเป็น incident ไม่ใช่ accident นี่คือเกิดแล้วนะครับทีนี้มาดูคำอธิบายโดยละเอียดในตัวแบบนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับเพราะว่าถ้าได้ฟังตัวคำอธิบายโดยละเอียดในตัวแบบแล้วเนี่ยคือท่านสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุแล้วจำเป็นต้องทำรายงานอุบัติเหตุได้เลยนะครับดูจากทางคอลัมน์ซ้ายนี่ก่อนนะครับคอลัมน์ซ้ายเนี่ยจะแบ่งเดี๋ยวนะครับใช้ตัวนี้ประกอบจะแบ่งแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงในตัวแบบนะครับในตัวแบบผมใช้ตรงหัวเลยว่าแบบรายงานอุบัติการนะครับ incident investigation report นะครับแล้วก็พอลองมาคือประเภทของอุบัติการการบาดเจ็บนะครับก็คือแบ่งตามประเภทของอุบัติการการบาดเจ็บตามข้อกำหนดของ OSHA นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ ประเภทของอุบัติการการบาดเจ็บของโอชาเพื่อจะได้ให้ครอบคลุมครบถ้วนถูกต้องเพราะฉะนั้นในแบบเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าแทบจะไม่ต้องไปจำอะไรเลยเพราะในแบบมันจะมีบอกไว้ให้หมดว่าจะต้องใส่โดยตรงไหนแต่ข้อสำคัญคือหลังจากที่มีการทำงานสอบสวนบาดเหตุแล้วโดยเฉพาะออกมาในรูปของกรรมการสอบสวนบาดเหตุแล้วเนี่ยข้อมูลทุกอย่างในเนี้ยถ้ามีต้องลงรายละเอียดต้องกรอกให้หมดนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ก่อให้หมดแล้วเนี่ยมันจะไม่ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์นะครับก็คือเริ่มจากคอลัมน์ด้านซ้ายนะครับที่เป็น type of incident injury หรือ injury เนี่ยนะครับคือมีตั้งแต่ first aid นะครับคือบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเราทำงานสอบสวนบาดเหตุแบบเต็มรูปแบบเลยเนี่ยแม้กระทั่งบาดเจ็บเล็กน้อยหรือ first aid เนี่ยเราก็ต้องมีการสอบสวนแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดตั้งเป็นกรรมการสอบสวนนะครับอาจจะมีแค่ทีมของ safety officer หรืออะไรต่างๆนี้เขาติ๊กไว้ว่าเป็น first aid ทีนี้MTC ภาษาไทยคือบาดเจ็บรักษาโดยแพทย์ภาษาอังกฤษคือ medical treatment cost นะครับ case medical treatment case นะครับก็คือเป็นการรักษาโดยแพทย์หมายถึงว่าอย่างถ้ายกตัวอย่างบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยมาถึงมีดบาดปุ๊บสำหรับคนที่ทำงานในโรงงานอย่างเชือดกงเชือดไก่ซึ่งจะมีมีดบาดทุกวันเลยแบบที่ผมเคยเช็คมาเนี่ยมีดบาดปุ๊บปิดพลาสเตอร์ใส่ยาหายวันรุ่งขึ้นก็หายละอะไรเงี้ยก็เป็นบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นบาดเจ็บรักษาโดยแพทย์หมายถึงว่าต้องมาล้างแผลนะครับพูดถึงวันรุ่งขึ้นต้องมาล้างแผลเลยเราก็ต้องติ๊กเป็น medical treatment case ละไม่ใช่ first aid นะครับหรือบาดเจ็บเปลี่ยนลักษณะงาน RWC คือ restricted work case นะครับ restricted work case หมายถึงว่าเขาทำงานโดยการใช้มือขวาอยู่แล้วมือขวาบาดเจ็บเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วต่อไปทำไม่ได้แล้วเขาอาจจะต้องไปใช้มือซ้ายแบบทำนู่นทำนี่แทนก็คือเปลี่ยนลักษณะงานก็คือเราต้องติ๊กเป็น RWC นะครับเพราะนั่นจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่ type of incident เนี่ยมันก็ต้องติ๊กให้ถูกละใช่ไหมครับเพราะต่อไปคือบาดเจ็บหยุดงานเกิน24ชั่วโมงนะครับเกิน24ชั่วโมงแบบที่ผมบอกพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าเราใช้ตามมาตรฐานของ OSHA ก็คือ24ชั่วโมงเรานับเป็นหยุดงานเกิน24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นกฎหมายไทยเนี่ยกฎหมายไทยให้3วันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าสถานประกอบการของท่านใช้กฎหมายไทยเป็นหลักก็แก้ไขตัวนี้เป็นบาดเจ็บหยุดงานเกิน72ชั่วโมงนะครับก็แก้ตรงนี้ไป DAWC คือ day away from work case day ก็คือวันนะครับ away นะครับ away AWAY นะครับ from work case นะครับก็คือหยุดงานเกิน24ชั่วโมงแรงขึ้นไปอีกคือ fatality ก็คือเสียชีวิตเพราะนั้นเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องทำรายงานสอบสวนอุบัติเหตุเมื่อทำรายงานสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องติ๊กตรง fatality นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าแบบรายงานอุบัติการตัวนี้เนี่ยมันมีที่ลักษณะของการเกิดเหตุเนี่ยต่างจากที่อื่นนะครับคือที่ผมเนี่ยมันมีงานเชื่อมเยอะเพราะนั้นมันมีไอ้ตัว
ุ่นละอองหรือว่าอาจจะเป็นถึงขนาดประกายไฟอย่างงานเชื่อมก็แล้วแต่เข้าตาเนี่ยมันก็จะต้องแยกให้เห็นชัดออกไปว่านอกจากบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยเป็นเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเราก็เลยมี eye injury ใส่เข้าไปนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าใน type of incident เนี่ยมีประเภทของการเกิดอุบัติการหรือการบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนถูกต้องคิดว่าไม่มีอันไหนแล้วที่มันจะนอกเหนือไปจาก6รายการนี้นะครับคือแต่ถ้าเกิดของ3ประกอบการใดมีมากกว่านี้เราก็ใส่ไปได้นะครับก็ใส่ไปแต่นี้คือใส่ให้มากที่สุดแล้วนะครับทีนี้พอมาช่องขวามาช่องขวาเนี่ยแบบที่ผมบอกแล้วว่าเนื่องจากเราใช้ตัวแบบรายงานเนี่ยเป็นอินซิเดนต์คือไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะนั้นอุบัติเหตุนี่คือเราพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้โดยเมื่อเกิดที่แล้วมีการสูญเสียของทรัพย์สินหรือว่าบาดเจ็บหรือถึงขนาดเสียชีวิตแต่ว่าในอินซิเดนต์เนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขนาดอุบัติเหตุเพราะนั้นมันก็มีเกือบสูญเสียหรือเนียร์มิสนะครับเพราะนั้นเมื่อเราทำงานที่มีระบบถึงลงลึกเราไปถึงเนียร์มิสแล้วเนี่ยเราก็ใช้แบบรายงานอุบัติการตัวนี้ประกอบได้ก็คือติ๊กในช่องเนียร์มิสนะครับเนียร์มิสนะครับไม่ใช่เนียร์นิดนะครับเนียร์มิสนะครับมีเรื่องของไฟนะครับไฟโพชั่นนะครับไฟไหม้ระเบิดมีออยล์สปิลนะครับบางแห่งโดยเฉพาะสถานประกอบการที่อยู่กับเรื่องของธุรกิจปิโตรเลียมเนี้ยมันจะมีออยล์สปิลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีออยล์สปิลบางที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่หรืออาจจะเว้นไว้เพื่อมีแล้วก็จะได้ติ๊กได้แต่ถ้าเราคิดว่าไม่มีเลยแล้วก็ออกไปเพื่อมันจะได้ไม่ต้องมาล็อกอยู่ในแบบฟอร์มครับมีเรื่องของสารเคมีเลือดไหลนะครับมีเคมีคอลสปิลเวเคิลแอคซิเดนต์นะครับอุบัติเหตุยานพาหนะอย่างเนี้ยเมื่อกี้ใน จำได้ว่าท่านที่ตอบได้1คะแนนใน10เนี่ยเห็นมีทรานสปอร์ตแสดงว่าต้องอยู่ในธุรกิจของทางฟอนเดชั่นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บก็ติ๊กได้ว่าเป็นอุบัติเหตุทางด้านยานพาหนะเวเคิลแอคซิเดนต์นะครับมีเรื่องของ environment นะครับ community impact มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันถือว่าสำคัญใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัจจุบันก็เป็นปัจจัยหลักตัวหนึ่งที่นั่นมีเรื่องของ property damage ทรัพย์สินเสียหายมีเรื่องของ impact operation เรื่องของผลกระทบต่อการผลิตเนี่ยเราก็มีใส่หมดฉะนั้นถ้านอกเหนือไปจาก8หัวข้อมันยังมีอย่างอื่นอีกเราก็มีเรื่องของ other หรือว่าอื่นๆแล้วก็ระบุไปนะครับแล้วเราก็ติ๊กไปในตารางช่องสี่เหลี่ยมนะครับแบบที่ผมบอกนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวแบบฟอร์มนี้ถ้าทุกท่านได้นำไปใช้แล้วเนี่ยก็คือรายงานอุบัติเหตุเรื่องของการสอบสวนอุบัติเหตุนี่เป็นเรื่องหมูเลยเพราะว่าทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้หมดทีนี้ก็มาว่าถึงตัว incident detail นะครับคือรายละเอียดของอุบัติการรายละเอียดของอุบัติการเนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับวันไหนอันนี้สำคัญนะครับวันที่เกิดเหตุนะครับไม่ใช่วันรายงานนะครับวันที่เกิดเหตุนะครับเวลาเท่าไหร่สถานที่ที่ไหนนะครับแล้วก็ชื่อผู้รายงานใครนะครับตำแหน่งอะไรในนี้ใส่ตัวอย่างไว้ให้ว่าตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์บริษัทนี่หมายถึงว่าบางที่อาจจะมีบริษัทผู้รับเหมาที่เข้าไปร่วมงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีบริษัทใส่ไปด้วยไม่ใช่เป็นพนักงานของบริษัทเราบริษัทเดียวนะครับเราก็ใส่ชื่อผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับอันนี้เป็นโคลานกับชื่อผู้รายงานละเห็นไหมครับคือมีทั้งชื่อผู้รายงานและมีชื่อผู้ประสบอุบัติเหตุอายุเท่าไหร่นะครับcontractor company ก็คือบริษัทผู้รับเหมานะครับเป็นบริษัทอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วบางที่เนี่ยบริษัทนึงเขามีบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปทำงานร่วมอีก50บริษัทเนี่ยก็ต้องใส่ไปนะครับรหัสก็เป็นรหัสของผู้รับเหมาตำแหน่ง การศึกษาของคนประสบอุบัติเหตุนะครับฉะนั้นจะบอกไว้หมดวันเริ่มทำงานเมื่อไหร่นะครับแผนกอะไรแล้ว ในนี้แบบฟอร์มในนี้ที่มีว่าฝ่ายธุรกิจเรือฝ่ายโครงสร้างอะไรพวกนี้คืออันนี้ไปแก้ไขเอานะครับก็ว่าเรามีฝ่ายอะไรยังไงคือเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งนึกไงว่ามันเป็นของจะต้องเขียนว่าฝ่ายอะไรไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับมันเป็นการทำงานที่ให้ตัวแบบฟอร์มเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็ใส่ลงทีนี้ตัวสำคัญมาแล้วนะครับก็คือในคอลัมน์ต่อไปรายละเอียดของอุบัติเหตุหรืออุบัติการก็คือ description of accident and incident นะครับในรายละเอียดเนี่ยพยายามเขียนให้มากที่สุดโดยใช้หลักการของ 1S5W นะครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไมอย่างเงี้ยเขียนไปตรงนี้คือข้อเท็จจริงนะครับยังไม่ใช่รายงานการสอบสวนนะครับเป็นข้อเท็จจริงเมื่อวันที่เท่านั้นเวลานั้นในขณะที่นายกได้ทำการบังคับโอเวอร์เฮดเครนเพื่อจะทำการยกของปรากฏว่าโอเวอร์เฮดเครนเมื่อไปถึงสุดรางเครนแล้วไอตัวที่เป็นตัวสต็อปเปอร์หลุดหายไปตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบทำให้ตัวโอเวอร์เฮดเครนหล่นลงมาทับนางขอซึ่งอยู่
บริเวณปลายของเครนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เขียนไปคือเป็นข้อเท็จจริงที่พอคนอ่านปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยก็จะรู้ในขั้นตอนแล้วว่าอ๋อรายละเอียดที่มันเกิดอุบัติเหตุเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ไปถึงลักษณะงานในขณะเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บนะครับแพนแอเรียโหมดเวนเอ็กซิเดนต์ตรงนี้ก็จะมีให้อีกเห็นไหมครับคือเราไม่มีทางลืมเลยว่าเราจะต้องรายงานอะไรลงไปแต่ว่าขอให้อ่านแบบฟอร์มแล้วลงรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนคือที่เขามีกรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้เจษฎาพรหรือติ๊กเนี่ยนะครับก็คืออย่าไปเว้นนะครับถ้าเขามีไว้ก็คือทำอย่างในนี้บอกแล้วลักษณะงานในที่เกิดเหตุเนี่ยในช่องสี่เหลี่ยมการเปลี่ยนงานตามปกตินะครับ normal operation นะครับการเปลี่ยนงานช่วงเวลา overtime นะครับ start upชัตดาวน์นะครับก่อนเริ่มหรือหลังเพราะก่อนเริ่มเกิดอุบัติเหตุก็มีนะครับเคยมีบางที่เนี่ยเริ่มงาน 8:30 นแต่ปรากฏว่า 8:00 นพนักงานฟุบตายนะครับหมายถึงว่าฟุบลงไปแล้วตายไปเลยนะครับมันก็มีนั่นก็คือว่าก่อนเริ่มปฏิบัติงานยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับมีพนักงานเสียชีวิตแล้วนะครับหรือเป็นงานซ่อมบำรุงนะครับอย่างงานซ่อมบำรุงเนี่ยมันก็มีอย่างในโรงกลั่นเนี่ยเขาจะมีระบบชัตดาวน์นะครับเพราะนั้นในช่วงที่โรงกลั่นมีระบบชัตดาวน์หรือช่วงที่ไม่ได้ทำงานเป็นโอเปชั่นroutine work หรือ normal operation เนี่ยเป็นถือว่าเป็นช่วง maintenance นะครับก็คือเป็น maintenance ไปเพราะว่าในระบบของการซ่อมบำรุงเนี่ยมันจะต่างกับระบบการทำงานตามปกตินะครับเราก็จะติ๊กไปนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยพยายามใช้ระบบเจษฎาพรให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ระบบเจษฎาพรให้เป็นประโยชน์ก็คือระบบติ๊กนั่นเองนะครับการก่อสร้างนะครับบางที่เป็นงานก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันเนี่ยหลายๆบริษัทรับงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างตึกสูงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็มีคอนบอร์ดคอนสตรัคชั่นให้แล้วก็แบบที่บอกว่านอกจาก5หัวข้อแล้วเนี่ยคุณจะมีอย่างอื่นอีกไหมถ้าคุณจะมีอย่างอื่นคุณก็ใส่ช่องอาร์เธอร์หรืออื่นๆได้นะครับโดยที่ยังไงมันก็ไม่หลุดไปจากตัวแบบฟอร์มนะครับทุกอย่างจะอยู่ในตัวแบบฟอร์มทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดผลกระทบความสูญเสียนะครับรายละเอียดผลกระทบเราก็แบ่งไปเลยว่ามันรั่วไหลเป็นยังไงชื่อผิดพันธุ์มีอะไรใส่ไปนะครับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรรายละเอียดที่เสียหายความสูญเสียเป็นเงินเท่าไหร่นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสูญเสียเท่าไหร่ถ้าในเรื่องของน้ำมันรั่วไหลมันรั่วไหลไปกี่ลิตรนะครับความสูญเสียกี่บาทเห็นไหมครับเพียงนั้นหนึ่งเนี้ยแค่หน้าแรกเนี่ยในกรณีที่อ่านจากหน้าแรกเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือหน้าแรกที่เป็นแบบรายงานนะครับอันนี้ตัวแบบรายงานอุบัติการ3ใบเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวแนบกับตัวแบบสปล5ซึ่งหลายๆท่านคงทราบดีนะครับว่าแบบสปล5ที่ทางสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรมการคุ้มครองแรงงานกำหนดขึ้นมาเนี่ยจะใช้ยังไงแต่ว่าในแบบสปล5เนี่ยคือบางหัวข้อบางประเด็นอาจจะมีช่องไว้ให้เล็กเขียนน้อยมากอย่างยกตัวอย่างเช่นรายละเอียดอุบัติเหตุเนี่ยไปดูได้เลยว่าเขาเว้นที่ไว้บรรทัด2บรรทัดเนี่ยเพราะนั้นพอเว้นที่ไว้น้อยเนี่ยเวลาเราเขียนไปไม่เยอะเนี่ยพนักงานตรวจความปลอดภัยพออ่านแล้วก็ไม่เคลียร์ก็คือก็ต้องถามไปถามมาถามไปถามมาโดยเฉพาะถ้าเรื่องที่ส่งไปถึงนิติกรของสำนักงานแล้วเนี่ยนิติกรก็อาจจะยังไม่เคลียร์อีกนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีแบบรายงานอุบัติเหตุตัวนี้แนบไปเนี่ยแบบรายงานอุบัติการตัวนี้แนบไปเนี่ยคือทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยคือเชื่อได้ว่าแทบจะไม่มีคำถามถามกลับมาอีกเลยว่าอะไรยังไงนะครับเพราะนั้นก็สำคัญคือเขียนให้ละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามที่เขาเว้นไว้ประมาณหน้า2นะครับประมาณหน้า2จะเป็นรายละเอียดจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุละนะครับก็คือเป็นการค้นหาสาเหตุแล้วก็เป็นการหาหนทางแก้ไขปรับปรุงนะครับ BIM Investigation Team Analysis นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นวิธีหนึ่งเลยเป็นวิธีต่างหากวิธีหนึ่งเลยที่เมื่อกี้มีเรื่องของ faulty เรื่องของอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยที่ผมบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องไปจำเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้มาจำวิธีนี้นะครับวิธีนี้เรียกว่า fishbone diagram model นะครับ fishbone ก็คือก้างปลาธรรมดานี่แหละเราจะเห็นว่าเป็นรูปก้างปลาใช่ไหมครับ fishbone diagram model เพราะนั้นตอนที่สอนในห้องเรียนเนี่ยนะครับเคยถามว่ามีสถานประกอบการไหนใช้ระบบ fishbone diagramปรากฏว่าก็มีหลายแห่งที่ใช้ระบบฟิตบอลไดอะแกรมเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าเขาก็ได้นั่นมาทีนี้วิธีนี้
จากการที่ได้เคยใช้มาแล้วเนี่ยยืนยันเลยว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์นะครับที่จะเอามาใช้เลยนั่นถึงบอกว่าวิธีอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจเลยคือคนบางคนอาจจะเคยอบรมสอบสวนอุบัติเหตุมาแล้วใช้วิธีอื่นเนี่ยก็ลองเปรียบเทียบดูว่าเมื่อมาใช้กับฟิตบอลไอกรรมเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียตรงไหนยังไงแล้วมันมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แค่ไหนยังไงครับแต่เราไม่ได้ว่าวิธีอื่นไม่ดีแต่ว่าเมื่อใช้มาแล้วเห็นว่าวิธีนี้ดีเนี่ยก็เลยเอามาใช้แล้วก็มาเอามาใส่ในแบบฟอร์มเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาไปใช้แล้วของสถานประกอบการของท่านยังใช้วิธีอื่นอยู่แล้วยังไม่กล้าเปลี่ยนมาเป็นฟิตบอลไอกรรมตรงนี้ก็เปลี่ยนไปก็จะเป็นฟอลตี้หรือจะเป็นมี YYY เนี่ยแต่ YYY เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่คนตั้งคำถามถ้าคุณตั้งคำถามไม่เป็นเนี่ยไอ้คำถามว่า YYY เนี่ยมันก็วอดวายนะครับคือมันก็ไม่รู้ถามอะไรเนี่ยคือ YYY แล้วท่านจะถามอะไรเธอละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟิตบอลไอกรรมเนี่ยมันจะมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้ทราบนะครับมันบอกแล้วว่าในการวิเคราะห์หาสาเหตุและเพื่อสรุปการเกิดอุบัติการณ์เนี่ยโดยการใช้หลักการ 1HRW เหมือนกันเนี่ยนะครับเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุว่าทำไมแต่ถ้าเกิดถามว่าใช้ Y อย่างเดียวเนี่ยมันจะถามไม่ครบฟิตบอลไดแกรมมันจะประกอบด้วยคนเห็นไหมครับแมนคนนะครับเราก็มาติ๊กเลยในช่องว่างข้างล่างอ่ะแล้วไม่ใช่ติ๊กนะอันนี้ไม่ต้องเกียรติศดาพรละอันนี้คือเขียนนะครับแมนคือคนเราก็เขียนเลยว่าคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุกี่คนยังไงนะครับสาเหตุคนที่คิดว่าน่าจะเกิดปัญหาจากการสอบสวนคือคนนี้ก็เขียนลงไปแมชชีนนะครับแมชชีนนะเครื่องจักรเห็นไหมครับเครื่องจักรยกตัวอย่างเดิมนะครับเรื่องของโอเวอร์เฮดเครนนะครับเรื่องของโอเวอร์เฮดเครนแมชชีนก็เขียนเลยโอเวอร์เฮดเครนสภาพไม่ได้มีการตรวจสอบซ่อมลุงทำรุดอะไรก็ว่าไปเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดจากการสอบสวนนะครับอย่าลืมว่ามันจะเป็นรายละเอียดการสอบสวนไม่ใช่นึกตั้งเขียนขึ้นมาเองแล้วมาเขียน environment มีไหม environment ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นการทำงานที่มันมีสภาพอากาศเกี่ยวข้องดินฟ้าอากาศเกี่ยวข้องเนื่องจากขนาดนั้นฝนตกฟ้าร้องอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะครับ material นะครับอุปกรณ์ material กับ machine คนละอันนะครับแยกให้ดี material กับ machine machine คืออุปกรณ์เครื่องจักรคนที่เราใช้ในการทำงาน material นี่มันต่างหากที่ใช้ประกอบmethod คือระบบการทำงานนะครับคือพวก work instruction ต่างๆ procedure ต่างๆนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ย5รายการเนี่ยมันครบแล้วสำหรับการทำงานของคนนะครับคือทั้ง man ทั้ง machine ทั้ง environment ทั้ง material ทั้ง method เนี่ยมันครบแล้วไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากตรงนี้ละที่จะมันทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะครับสุดท้ายก็จะมาเป็นปัญหานะครับคือแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในคอลัมน์ตรงเนี้ยเป็นคอลัมน์ที่เกิดจากการสอบสวนอุบัติเหตุจากกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุได้รวบรวมถ้าที่มันไม่พอหรือมันจะต้องมีรูปก็เราก็เขียนลงไปให้ชัดเจนแล้วว่าภาพประกอบอีกกี่หน้าเพราะว่าใน3แผ่นเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวนําเหมือนเป็นสารบัญนะครับแต่ว่าในรายละเอียดมันจะต้องมีแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันก็คือไปจากไอ้ตัว3แผ่นเนี้ยนะครับที่จะไปเป็นตัวขยายความนะครับทีนี้เราก็มาดูการค้นหาปัจจัยและสาเหตุนะครับก็คือเป็น root cause analysis ที่เราเคยได้ยินกันนั่นแหละ root cause ที่เราเรียก root cause นะครับ root cause analysis RCA นะครับ RCA นี่ถ้าวันนี้เป็นเรื่องของภาคใต้ก็อาจจะไม่คุ้น RCA แต่ถ้าเกิดสอนหนึ่งเทพนี่ RCA ก็นึกว่าไปแถวพระราม9เลยแต่ว่าจริงๆคนละอันกันนะครับ RCA นี่คือ root cause analysis นะครับ root cause analysis ก็แยกออกมาเป็นหัวข้อใหญ่ๆ5หัวข้อตามไดอะแกรมข้างบนเห็นมั้ยครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยที่วางไอ้ตัวฟิชโบนไดอะแกรมไว้ให้แล้วเนี่ยข้างล่างนี่ก็จะมาเป็นตัวขยายความอีกว่าปัจจัยจากคนนะครับที่เมื่อกี้เราปัจจัยจากคนว่ามีคนทํางานและมีคนเสียชีวิตเนี่ยปัจจัยจากคนเนี่ยมันมีอะไรบ้างขาดทักษะความรู้นะครับไม่แบบตาม work instruction นะครับทํางานที่ผิดลัดขั้นตอนนะครับข้ามขั้นตอนนะครับไม่แบบตามขั้นตอนความปลอดภัย JSA เห็นไหมครับเมื่อกี้บอกแล้วตัวนี้เป็นใช้เป็น JSA ก็คือ Job Hazard Analysis ไม่สนใจ Personal Protective Equipment นะครับประมาทเลินเล่อขาดการสื่อสารขาดความรู้เข้าใจเนี่ยอันนี้ก็เขียนมาให้ค่อนข้างเยอะละนะครับขาดความรู้เข้าใจก็มีทั้ง SDF ด้วยที่บอกไปในเรื่องของสารเคมีแล้วถ้าเกิดมันยังเกินไปจากตัวนี้เกิดนึกได้ว่ามันเกินอย่างนี้ก็มีอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอเราคิดถึงปัจจัยของคนเนี่ย
ราไม่ต้องไปนึกแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรไอ้นี่มันรู้เปล่าอ๋อมันก็มีหัวข้อไว้ให้ก็ติดได้ไอ้นี่มันไม่ทำตาม work in หรือ work in บอกให้ด้วยแบบนี้ไม่เราไม่ทำตามมันก็มีไว้ให้เพราะฉะนั้นถ้าถือตัวกระดาษ3ใบเนี่ยคือแทบไม่ต้องไปจำเลยในกรรมการสอบสวนว่าคุณจะต้องถามเรื่องอะไรหรือต้องทำยังไงเพราะในนี้จะเขียนไว้ให้ชัดเจนพอไปถึงปัจจัยเครื่องจักรนั้นแมชชีนนะครับเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอนะครับหรือมีเพียงพอแต่ใช้ไม่เหมาะสมหรือชำรุดเนี่ยนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีก2อันก็แบบที่บอกว่าถ้ามันยังมีอีกข้อใส่อื่นๆไปปัจจัยสภาพแวดล้อมในเรื่องของ environment นะครับสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นทำงานทาสีบนที่สูงนะครับในขณะที่ฝนกำลังจะตกฝนยังไม่ตกนะครับเพราะถ้าฝนตกมันทำไม่ได้แน่นอนแต่ว่าฝนยังไม่ตกแต่ปรากฏว่ามีสภาพมืดคลุมแล้วมีฟ้าผ่าเกิดมีฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานว่าทำไมคุณไม่หยุดก่อนที่จะแต่นั่นเพราะเห็นสภาพมืดคลุมมาก็ต้องรีบหยุดละอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัยสถานที่ทำงานออกแบบไม่เหมาะสมนะครับ unsafe act unsafe condition เนี่ยจะย้อนไปแล้วเพราะนั่นเห็นว่าถ้าจากทฤษฎีตอนแรกเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกันไปหมดนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าส่วนไหนที่ต้องจำส่วนไหนที่เป็น common sense เราก็รู้ไปปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นสภาพอากาศไม่ปลอดภัยแล้วก็มีนะครับก็มีสภาพอื่นๆพื้นที่คับแคบอย่างปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นสภาพอากาศไม่ปลอดภัยในอย่างในขณะฝนตกแล้วเราจะเป็นต้องทำงานเนี่ยนะครับก็คือเราควบคุมไม่ได้แน่นอนเราจะบอกว่าขอให้ฝนหยุดตกหรืออะไรเงี้ยจุดทูบสามดอกเนี่ยมันคงไม่ได้แน่นอนก็คือเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วถ้าสภาพอากาศไม่ปลอดภัยนะครับใส่ไปสุดท้ายอีก2ตัวก็คือ material นะครับปัจจัยจากวัตถุดิบมีลักษณะเป็นวัตถุอันตรายนะครับโดยคุณสมบัติอย่างเมื่อเช้าที่เราฟังจากอาจารย์ประโมทในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงใช่ไหมครับคือวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นวัตถุอันตรายโดยคุณสมบัติเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนั้นเราใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นบทเรียนที่มันจะทำไม่ให้เกิดนะครับการจัดวางวัตถุดิบไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็สุดท้ายของตัวฟีดบอร์ดไดแกรมก็คือเรื่องของเมธอดหรือปัจจัยจากวิธีปฏิบัติขาดเวิร์กอินนะครับคือไม่มีเลยเวิร์กอินสักขั้นของการทำงานตัวนี้นะครับหรือมีแต่ไม่เหมาะสมนะครับคือเวิร์กอินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขียนมาแล้วใช้ได้เลยทีเดียวคือมันจะต้องดูว่าไอ้ตัวเวิร์กอินสักขั้นนั้นเนี่ยคือมันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปไหมอะไรไหมเพราะว่าบางทีเขียนมาในสภาวะการอย่างนึงแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยสภาวะการมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่ได้แก้ไขตัว work in มันก็จะทำให้ตัว work in นั้นน่ะมันต้องแก้ไขต้องอะไรก็เราก็ต้องทำการแก้ไขที่มันถูกต้องนะครับอันนี้หน้าต่อไปเป็นหน้าสำคัญนะครับหน้าสำคัญก็คือตรงนี้เนี่ยข้างบนตอนหัวข้างบนสุดเนี่ยคือเรามีเพิ่มให้ว่าไอ้ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นสภาพอากาศมียังไงให้เขียนไปนะครับเพราะว่ามันจะต้องบอกรายละเอียดให้ชัดเจนทีนี้พอต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ไขป้องกันและทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกนะครับเป็น recommendation นะครับ to prevent accident หรือ incident from recurring นะครับอันนี้คือเป็นข้อเสนอแนะเป็นการวิเคราะห์จากคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุข้อเสนอแนะหรือการวิเคราะห์จากคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยการแก้ไขป้องกันเนี่ยทำยังไงที่จะไม่เกิดก็คือใส่ลงไปนะครับเพราะนั้นอันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุมาจากหลายแผนกแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะใส่สุดท้ายเลยของตัวแบบสอบสวนไอ้แบบรายงานอุบัติการเนี่ยนะครับตรงนี้สำคัญก็คือ method to prevention decision หรือวิธีการป้องกันอุบัติการไม่ให้เกิดซ้ำอีกคือสาเหตุมันมีอะไรนะครับไล่ข้อลงมาวิธีป้องกันมีอะไรนะครับก็คือเหตุการณ์นั้นๆนะครับมันมีสาเหตุอะไรวิธีการป้องกันยังไงแล้วก็พอวิธีการป้องกันแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องแก้ไขได้ไม่ได้เนี่ยวันที่ต้องทำให้เสร็จเนี่ยวันไหนรับใครรับผิดชอบเพราะนั้นตรงนี้มันจะมีผู้รับผิดชอบโดยตรงเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันต้องมีการแก้ไขเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะทำให้เสร็จแล้วก็ตัวผู้รับผิดชอบเนี่ยจะเป็นใครนะครับก็จะมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคือยังไงก็ตามถ้าบอกว่าทำแล้วมันต้องมีคนรับผิดชอบแล้วเสร็จแล้ววันที่ทำเสร็จจริงเนี่ยวันไหนบางทีวันที่ทำให้เสร็จบอกว่า31 ธันวา 2564แต่ปรากฏว่าพอทำจริงๆแล้วแก้ไขได้เสร็จภายใน15 ธันวา 2564แล้วก็เขียนไปนะครับแล้วตรงเนี้ย
มันก็จะเป็นหลักฐานว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยโดยเฉพาะแต่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่เราทำในระบบฟิสบอลไดอะแกรมเนี่ยมันจะสมบูรณ์ยังไงแล้วเราดูถ้ามันเกิดบันดาลทุลังเกิดเหตุอีกครั้งนึงเนี่ยเราก็จะได้มาไล่ดูว่าไอ้สาเหตุเนี่ยมันสาเหตุเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันสาเหตุเดียวกันวิธีป้องกันที่เราเขียนไว้แล้วว่า prevention measure เนี่ยเราได้ป้องกันตามนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอ้าวในนี้เขียนไว้ให้แล้วไงว่า prevention measure เป็นแบบนี้แต่คุณไม่ได้ทำตามแบบนี้แสดงว่ามันก็เป็นอีกประเด็นนึงละใช่ไหมครับคือเราเบิร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะมีตรงนี้มันก็จะเป็นหลักฐานชัดเจนแล้วถ้าจำเป็นต้องไปแก้ใน work instruction หรือในprocedure ต่างๆเนี่ยเราก็ไปแก้ถ้าจำเป็นต้องไปแก้ใน work instruction เราก็เขียนในนี้ว่าวิธีการป้องกันปรับปรุง work instruction ใหม่วันที่จะทำเสร็จวันที่เท่าไหร่ค่ารับผิดชอบอะไรก็ว่าไปแล้วสุดท้ายในแบบรายงานบริการเนี่ยมันสำคัญก็คือใครเป็นคนทำนะครับ reporting supervisor ก็หัวหน้างานผู้คุมงานใครเป็นคนทำแล้วก็ผู้จัดการแผนกที่รับผิดชอบที่ได้อ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยใครก็เซ็นชื่อไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีผู้จัดการแผนก health safety and security ก็คือลงชื่อไว้แล้วก็ตรงนี้ก็ปรับไปว่าจะให้ใครอาจจะไปถึงระดับ MD เซ็นปิดท้ายด้วยซ้ำก็ยังได้ว่าไอ้ตัวเนี้ย MD ได้รับทราบแล้วนะถ้าเกิดอย่างน้อยมันมีเหตุเกิดขึ้นอีกผ่านตามา MD ก็จะได้นึกออกว่าเอ้ยนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนี่เราเคยมีการแนะนำแก้ไขแล้วทำไมมันได้เกิดอันนี้ขึ้นมาอีกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ถือว่าสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้กับทุกสถานประกอบการที่จะใช้ตัวแบบรายงานวัดการหรือ incident report ตัวเนี้ยอัพได้โดยแนบถ้ามีอุบัติเหตุที่จะต้องรายงานให้กับทางเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานตรวจแรงงานของสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือของเขตพื้นที่เนี่ยเราก็แนบตัวนี้ไปเนี่ยรับรอง 100% ได้ว่ามันจะไม่มีคำถามจากเขาถามกลับอีกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้อะไรยังไงแล้วคุณจะป้องกันยังไงก็เห็นว่าในเนื้อหาของตัวแบบแรงงานสวัสดิการ3แผ่นเนี้ยมันครอบเวอร์มันครอบคลุมครบถ้วนถูกต้องนะครับแต่อย่างที่ผมยืนยันว่ายังไงก็ตามในตัวแบบแรงงานสวัสดิการที่มันมีอยู่เนี่ยคือต้องทำแล้วก็ต้องลงรายละเอียดให้ได้ครบถ้วนถูกต้องมันจะเป็นแบบที่สมบูรณ์แนบกับตัวแบบสปร5ที่เราต้องทำส่งนะครับก็ดำเนินการมาถึงเวลา16ในการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ให้นะครับท่านใดมีอะไรจะถามพิมพ์เพิ่มเข้ามาในช่องแชทนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรวบรวมเป็นคำถามในรอบต่อไปแล้วก็รวมทั้งคำถามในรอบที่แล้วที่ถามมาโดยเฉพาะในเรื่องของการสอบสวนหรือการสัมภาษณ์บุคคลนะครับที่ยังไม่เคลียร์เดี๋ยวถามเพิ่มมาได้นะครับแล้วก็จะได้ตอบก่อนอันนี้ก่อนที่จะจบการบรรยายเรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการบรรยายแบบรวบลัดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีการทดลองให้ทำถ้าเกิดทดลองให้ทำแล้วผมมีเคสสตัดดี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่ละคนก็จะลองคุยกันดูนะครับสมมุติตั้งตัวเป็นตัวสมมุติว่าใครจะเป็นทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วในกรรมการสอบสวนวันเหตุเนี่ยคือถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาอย่างที่เคยผ่านมาเนี่ยจริงเคยสอนมาหลายครั้งแล้วเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องจริงแต่ถ้าเราสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำได้แล้วก็อย่างน้อยถ้าเราไปเจอเหตุการณ์จริงเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยคุณจะทำยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้มันด้วยเวลาจำกัดที่ผมบอกก็เลยพยายามที่จะเอาในรายละเอียดวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยมานะครับแล้วก็ลองกลับไปทำดูถ้ามันมีเหตุนะครับแต่ว่าก็ยังไงก็ตามก็คือการไม่มีอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องดีที่สุดละนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเหตุแล้วเราจำเป็นต้องทำเนี่ยเราก็ทำรายงานตัวนี้รวมทั้งออกมาในรูปแบบของกรรมการสอบสวนบัตรเหตุเนี่ยออกมาแล้วก็เพื่อที่จะได้ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ส่งให้กับพนักงานตรวจแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายตามที่ได้เขียนไปในข้อสอบฟรีเทสแล้วก็เดี๋ยวข้อสอบโพสต์เทสก็จะมีทีนี้ก่อนที่จะจบการบรรยายในวันนี้เนี่ยนะครับคือเจ้าหน้าที่แจ้งว่าในส่วนของการทำเอกสารตอนจบการอบรมเนี่ยจะมี2ส่วนนะครับก็คือนอกจากการทำเอกสารเรื่องของโพสเทสนะครับซึ่งมี10ข้อเหมือนเดิมแล้วเนี่ยก็จะมีเอกสารการประเมินการบรรยายในวันนี้ว่าท่านได้รับความรู้ความเข้าใจหรือว่ามีอะไร
ที่จะต้องแนะนำแก้ไขปกป้องปรับปรุงแค่ไหนยังไงก็เสนอเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ของส่วนฝึกอบรมสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยเชื่อนำมาแล้วทราบแล้วในการทำงานสสพท.นะครับจะได้นำไปปรับปรุงแล้วก็พิจารณาจัดให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปนะครับณเวลานี้มีท่านที่เข้ารับฟังอยู่150คนเนี่ยนะครับก็ขอให้ทำในแบบทดสอบหลังเรียนกับในแบบประเมินให้ครบทั้ง2อย่างนะครับบางคนทำแบบทดสอบหลังเรียนจบแล้วไม่ได้ทำในแบบประเมินการบรรยายเนี่ยมันก็จะขาดหายไปแล้วในระบบเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำแจ้งชื่อลิงก์ไปต่อในเรื่องของประกันนิบัตินะครับคือประกันนิบัติเนี่ยคือคนที่เข้ามาอบรมจนถึงเวลา16นาฬิกาแล้วทำแบบทดสอบหลังเรียนกับแบบประเมินถูกต้องครบถ้วนเนี่ยคือได้ทุกคนอยู่แล้วเพื่อเอาไปใช้ประกอบการทำงานนะครับแต่ว่านอกจากตัวประกันนิบัติที่ได้ไปแล้วเนี่ยก็ขอให้นำความรู้ของวันนี้เนี่ยที่ได้รับเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะทำแบบเนี่ยแบบที่บอกว่าถ้าท่านใดจะถามก็ถามเข้ามาในช่องแชทนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรวบรวมแล้วจะตอบให้ทราบก่อนที่จะทำข้อสอบอันนี้พอทำข้อสอบเสร็จปุ๊บทำแบบประเมินเสร็จปุ๊บก็ถือว่าจบการบรรยายของวันนี้นะครับแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าท่านใดที่ยังมีคำถามค้างคาอาจจะถามเข้ามาในช่องแชทหรือว่าในระบบของนี้เสร็จแล้วนี่นะเนาะของสสพท.ก็ได้นะครับก็จะได้เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่ออาจจะถามไปที่ผมแล้วก็ตอบมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่คิดว่าท่านใดที่คิดว่ามีปัญหาแล้วอาจอยากจะสอบถามผมโดยตรงก็ผมให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้นะครับ0817625713นะครับ0817625713ถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของการสอบสวนประเทศก็ดีหรือว่าเรื่องอื่นก็ดีก็โทรศัพท์ถามเข้ามาได้โดยตรงแต่ว่าถ้าถามเข้ามาผ่านทางสปท.เนี่ยบางทีสปท.อาจจะมาลงในวารสารในอะไรมันจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับแล้วพอดีสปท.ก็บอกผมมาว่าในเรื่องของหัวข้อวันนี้ให้ช่วยเขียนลงในเนื้อสารด้วยซึ่งผมรับปากว่าจะเขียนให้มีคำถามเพิ่มมาคือส่งสปท.ให้แนบใบสอบสวนประเทศและกท.44ก่อนโดยที่ยังไม่แนบกท.16ได้หรือไม่อันนี้ต้องแยกกันนะครับแยกกันก็คือสปล5กับตัวรายงานสอบสวน อุบัติเหตุที่ผมบอกวันนี้เนี่ยแยกส่วนหนึ่งแต่ส่วนกท44กับกท16เนี่ยเป็นส่วนที่ท่านจะต้องส่งสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอใช้สิทธิ์กท14กับกท16นะครับเพราะนั้นเมื่อส่งสำนักงานประกันสังคมแล้วเนี่ยไอ้ตัวกท44กับกท16เนี่ยจะต้องส่งสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานไปต่างหากเพราะนั้นจะแยกกันกับตัวสปล5กับใบรายงานสอบสวนอุบัติเหตุครับเพราะนั้นจะในคำถามที่ถามว่าสปล5แนบใบสอบสวนกท44ก่อนโดยยังที่แนบกท16ได้หรือไม่เนี่ยก็คือถ้าจะตอบจริงแล้วตอบว่าได้นะครับก็คือตอบว่าได้แต่ว่ากท44กับกท16ต้องแยกต่างหากหลังจากที่ท่านดำเนินการทางของสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะครับคือแยกประเด็นกันนะครับแยกประเด็นน่าจะมีคำถามเดียวนะครับครับถ้ามีคำถามเดียวก็ขอจบการบรรยายของวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกดลบันดาลให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งในภาคใต้เอาภาคใต้ก่อนละกันเพราะนี้เป็นของภาคใต้ภาคอื่นเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับประสบความสำเร็จในการทำงานไม่มีอุบัติเหตุในการทำงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานสถานประกอบการประเภทใดนะครับให้ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างราบรื่นสปว.ได้รับเงินเดือนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่มีปัญหาใดๆในการปฏิบัติงานเรื่องของความปลอดภัยนะครับและขอให้ทำข้อสอบโพสต์เทสได้เต็มซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีรางวัลส่งไปให้นะครับในโอกาสต่อไปขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับขณะนี้เป็นเวลา16นาฬิกาตรงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งข้อสอบโพสต์เทสพร้อมกับตัวแบบประเมินนะครับอย่าลืมนะครับ2ครั้งนะครับสอบเสร็จแล้วต้องมีแบบประเมินอีกครั้งนึงเพราะนั้นระบบจะไม่ตอบรับนะครับเพื่อท่านจะได้รับประกันนิบัติไปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์สุรกิจช่วงโชติเป็นอย่างสูงนะครับที่
ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้นะครับกับหัวข้อในช่วงบ่ายนะครับการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุนะครับก็ลำดับถัดไปนะครับก่อนที่เราจะออกจากระบบนะครับขอความร่วมมือทุกท่านนะครับได้ทำแบบทดสอบหลังการสัมมนานะครับหรือว่าแบบทดสอบหลังเรียนกันก่อนนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็อีกสักครู่นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้น QR code ไว้บนหน้าจอนะครับหากท่านใดที่สะดวกที่จะสแกนนะครับสามารถสแกนได้เลยแต่ท่านใดที่ไม่มีความสะดวกที่จะสแกนนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับในช่องแชทนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราได้ลงลิงก์สำหรับการทำแบบทดสอบหลังเรียนไว้ในช่องแชทเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้เราก็จะปล่อยให้ทุกท่านนะครับได้ทำแบบประเมินกันก่อนแบบทดสอบหลังเรียนกันก่อนนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับครับก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณ1นาทีนะครับในการทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับหลังจากที่เราทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะขอความร่วมมือทุกท่านนะครับได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจอีกครั้งนึงนะครับและเน้นย้ำว่าขอให้ทุกท่านทำแบบประเมินความพึงพอใจให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะออกจากห้อง Zoom Meeting ของเราได้นะครับ
ายได้ครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราขอความร่วมมือทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ช่วยกันทำแบบประเมินความพึงพอใจนะครับสำหรับการจัดงานสัมมนาออนไลน์ในวันนี้นะครับแล้วก็อีกสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็จะโชว์ QR code ขึ้นไว้บนที่หน้าจอของทุกท่านนะครับแล้วก็เราจะมีระยะเวลาให้ทุกท่านได้ทำนะครับประมาณ10นาทีนะครับแต่ว่าสำหรับการทำแบบประเมินความพึงพอใจนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อขึ้น QR code เสร็จแล้วก็จะเปิดจอทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับจนครบเวลา10นาทีนะครับแล้วก็ขอชี้แจงในเรื่องของใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งนึงนะครับเราจะส่งให้ทุกท่านนะครับทางอีเมลที่ทุกท่านได้ลงสมัครไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่ได้สมัครเข้ามาเข้าร่วมงานกับเรานะครับหลังจากการเสร็จสิ้นนะครับการสัมมนาในวันนี้นะครับภายใน3วันทำการนะครับเราก็จะส่งใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปยังอีเมลของทุกท่านนะครับและหากท่านใดนะครับที่ดูอีเมลแล้วไม่พบเจอใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับรบกวนทุกท่านนะครับเข้าไปดูในที่ถังขยะนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบอีกครั้งนึงและหากทุกท่านตรวจสอบดูดีแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่พบนะครับก็ให้ทุกท่านแนบหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาได้ที่อีเมล osh-up2021@sitoh.or.th นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้นะครับในการสัมมนาครั้งนี้ไม่มากก็น้อยครับแล้วก็เราก็เชื่อว่าทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปถ่ายทอดนะครับในตัวขององค์กรของท่านเองได้อย่างมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับแล้วก็เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมนะครับแล้วก็พร้อมต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ด้วยกันครับและขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสำหรับข่าวสารต่างๆนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปดูกิจกรรมนะครับสื่อประชาสัมพันธ์ของสสพทนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.toh.or.th นะครับและหากใครที่ต้องการที่จะพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024489111นะครับทางทีมงานของสสพทพร้อมยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าเพิ่งออกไปไหนกันนะครับเน้นย้ำอีกรอบนึงในเรื่องของการทำแบบประเมินนะครับขอให้ทุกท่านทำแบบประเมินให้เสร็จกันก่อนนะครับถึงจะออกจากห้องซูมมิทติ้งของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะเต็มอิ่มนะครับกับความรู้ที่ได้รับนะครับแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับรู้ทันปลอดภัยเริ่มได้จากตัวคุณนะครับสำหรับวันนี้ผมณรินทร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ